สวัสดีค่ะทุกคนข่าวแรกนะคะจะเล่าเรื่องปรับครม.ปรับครม.เหรอคะข่าวปรับครม.นะคะปรับครม.นะคะก็ถ้าที่จำได้ขี้เกียจอ่านโพยเนาะสรุปเลยนะคะปรับครม.ก็มีคนหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปประมาณ 3-4 คนหนึ่งในนั้นก็คือมีหมอชนน่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอันที่2ก็คือว่าคุณนายจุลละเอียดจุลละเอียดคือคนไหนคือคนที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักตัวเตี้ยๆที่ชอบยืนกับนายกรัฐมนตรีแล้วเทียบกันแล้วก็ระหว่างเตี้ยกับสูงอ่ะนั่นแหละแล้วคนที่เอาไอ้ตุ๊กตาลาบูบูคนที่เอาตุ๊กตาลาบูบูมาอวดนักข่าวอ่ะรัฐมนตรีคนนั้นแหละคนนั้นแหละโดนปรับออกโดนปรับออกเพราะตุ๊กตาลาบูบูโดนปรับออกเพราะว่าเขาเป็นโควต้าของกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ส.ส.มาเพียงคนเดียวเขาก็โดนปรับออกคือว่ารับตำแหน่งไป6เดือนแล้วไงก็ปรับออกเป็นธรรมดาจากนั้นปุ๊บก็มีโดนปรับออกอีกก็มีเอานี่มาใส่ให้ฉันหน่อยโดนปรับออกไปเลยก็มี1 2แล้วก็มีรัฐมนตรีอนุชานาคาไสยช่วยเกษตรอันนั้นก็คือโควต้าอีกพักนึงอันนั้นก็โดนปรับออกไปแล้วก็สุชาติชมกลิ่นคนที่เป็นนักมวยอ่ะคนที่วอกวักโวยวายคนที่เป็นนักมวยอยู่ข้างลุงตู่นะแล้วก็ปัจจุบันเขาอยู่รวมไทยสร้างชาติอันนั้นก็ปรับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรู้สึกจะเป็นช่วยพาณิชย์นะรู้สึกจะเป็นช่วยพาณิชย์อะไรของเธอเสียบเข้าไปนะบีบแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็มีรัฐมนตรีผัวคุณระเบียบรัฐอ่ะสลับไปอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาคนตัวเตี้ยๆที่จัดงาน 2-3 งานล้านนึงอ่ะจัดงานสงกรานต์100ล้านบาทอ่ะจัดงานสงกรานต์100ล้านบาทอ่ะนะนั่นน่ะโดนปรับไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะจากนั้นปุ๊บก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดนปรับออกคนนึงใครโดนปรับออกเศรษฐีทวีไส้โดนปรับออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วเอารัฐมนตรีคนใหม่มาชื่ออะไรชุนหวัตอะไรสักอย่างนึงอ่ะคนนั้นเป็นมือทางด้านเกี่ยวกับทุตเศรษฐกิจนะคะมือทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาจากประธานบอร์ดอะไรสักอย่างนึงอะนะเดี๋ยวฉันไปเช็คประวัติก่อนมาจากประธานบอร์ดอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละอันนั้นอะนะคะเอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสร็จแล้วก็ปรับเอาไอ้คนที่คิ้วหนาหนาเผ่าภูมาเลยนั่นน่ะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะมาผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตจุลพันธ์ก็ยังอยู่ที่เดิมส่วนที่เหลือรู้สึกว่าสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสมศักดิ์เทพสุทินได้มาเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเขามีผลงานอะไรอ่ะเขามีผลงานที่เอาที่เขามีผลงานตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วอ่ะเขาก็ร่างกฎหมายรอเทวดาเขาร่างกฎหมายรอเทวดาแล้วจากนั้นปุ๊บไอ้กฎหมายฉบับที่เขาร่างนั่นแหละปรากฏว่าเทวดากลับมาปุ๊บกฎหมายฉบับนั้นก็เป็นชุดเสียบเลยทำให้เทวดาไปอยู่ชั้น14ได้แล้วก็เทวดาออกมาโดยการโดนพักโทษได้อะสมศักดิ์เทพสุทินสมศักดิ์เทพสุทินนะแล้วก็มีใครอีกนะจำไม่ผิดมีใครอีกวะประมาณเนี้ยประมาณนี้แล้วก็ส่วนคุณอะไรอีกเดี๋ยวนะจำไม่ผิดเดี๋ยวนะมีใครอีกที่เหลือที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็แปลว่าอยู่ที่เดิมยกเว้นคนที่ออกประมาณนั้นนะคะแล้วการปรับครม.การปรับครม.เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของพรรคการเมืองของเทวดาเฉยๆเป็นการจัดสรรตำแหน่งแบ่งสรรตำแหน่งกันของบรรดาคณะรัฐมนตรีชุดเศรษฐีหนึ่งเฉยๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้มีประโยชน์โพดผลอะไรกันกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเพราะว่าชุดความคิดก็เป็นชุดความคิดแบบเดิมๆชุดกฎหมายก็เป็นชุดกฎหมายแบบเดิมๆชุดพระราชบัญญัติต่างๆที่รองรับการบริหารบ้านเมืองมันก็เป็นชุดกฎหมายแบบเดิมๆมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายนึกออกใช่ไหมคะนะคะทุกคนปานปีลาออกเหรอลาออกทำไมปันปีลาออกเหรอนี่ฉันยังไม่เห็นข่าวเลยนะปันปีอยู่ที่เดิมแล้วตีต่างประเทศไม่ใช่เหรอลาออกเหรอ
ันนี้นอกนั้นดิฉันไม่ทราบนะลาออกแล้วเหรอปานปีลาออกทำไมปานปีลาออกทำไมก่อนล่ะปานปีลาออกทำไมปานปีลาออกทำไมจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตถามแหล่งข่าวแป๊บนึงก่อนนะปานปีลาออกแล้วเหรอลาออกทำไมล่ะปานปีพี่ตั๊กนี่เขาเป็นคนที่ดูดีมากเลยนะจริงๆคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สุดก็คือพี่ตั๊กปานปีนี่แหละแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเผื่อใครไม่เอาพี่ตั๊กปานปีมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นฮัลโหลปานปีลาออกทำไมเหรออ๋อไม่คุยกันแล้วมาปรับเขาก็เลยลาออกเลยเหรอเท่ากับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวก็ไม่มีรัฐมนตรีเลยเด็กแล้วโอ้โอ้ตายถูกต้องชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายหลายแสนแสดงว่าแบบนี้คือคนที่จะต้องถูกปรับเป็นรายต่อไปคือนายกรัฐมนตรีแปลว่านายกรัฐมนตรีไม่มีศักยภาพแล้วก็ไปเอาเพื่อนตัวเองมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแทนปานปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่หักดิบกันอย่างมหาศาลเนาะแล้วก็ไม่ยอมบอกเขาก่อนอีกใช่ไหมไม่ยอมบอกเขาก่อนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะลาออกใช่ปะมันเป็นเรื่องของครม.ใช่มันเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของมากไปกว่านั้นเพราะว่าคุณส่งใครไปขั้นตอนราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็นประมาณนั้นยกเว้นว่าไม่มีใครที่มีประวัติที่มีปัญหาคนที่โดนประวัติมีปัญหาก็คัดออกก็ขนาดคนที่มีประวัติมีปัญหาก็ยังเป็นมีชื่อไม่ใช่เหรอชื่นบานน่ะทนายถุงขนมหรือเปล่าละเมิดศาลคดีละเมิดศาลไม่ใช่คดีอาญาเพราะฉะนั้นสามารถเป็นได้ถึงแม้ว่าจะดูน่าเกลียดเหรอหรือถึงแม้จะดูน่าอายนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีอาญาก็เลยไม่ได้มีความผิดข้อหาอาญาแต่มีความผิดข้อหาละเมิดศาลคดีละเมิดศาลใช่เอาถุงขนมเงิน2ล้านไปวางไว้ให้ศาลดำเนินคดีข้อหาละเมิดศาล
ใช่คดีทุจริตอ๋อมันไม่ทุจริตตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเหรออ่าคือมันไม่ใช่คดีอาญาใหญ่โตอ๋อที่คดีที่เขาโดนคือเขาโดนคดีละเมิดศาลอ๋อปรึกษากับกิติกาแล้วอ๋อก็เลยเป็นได้ว่างั้นอ๋อปรึกษาตั้งแต่รอบแรกเนาะเข้าใจได้แล้วนี่มันจะไปยังไงเนี่ยรัฐบาลมีรัฐมนตรีลาออกโดยที่ไม่มีรัฐมนตรีสำรองเลยโดยที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้ก็จะว่างเลยนะก็เอาแสดงว่ารัฐมนตรีช่วยคลังนี่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วเนี่ยเผ่าภูมินี่ไปเพื่อเข้าคุกเหรอเผ่าภูมิเนี่ยอ๋อมือทำดิจิตอลให้เผ่าภูมิไปทำดิจิตอลว่างั้นเผ่าภูมิก็เสี่ยงอยู่คนเดียวสิขาแตะคุกไปแล้วครึ่งนึงอ่ะเขาก็คงไม่แคร์เนาะอ๋อเผ่าภูมินี่เขาเป็นคนของนายกใช่ปะจิราพรนี่ได้มายังไงสินทุพไพรเนี่ยสินทุพไพรนี่คือสินทุพไพรนี่ลูกใครนะจิราพรเนี่ยนิสิตสินทุพไพรที่เคยเป็นแกนนำนปช.ที่ตอนเสื้อแดงใหญ่ๆตอนที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์โดนเผานะใช่ปะอ๋อเป็นโคต้าโอเคแก๊งเด็กอ๋อๆเอาแก๊งเด็กมาบ้างเพราะว่ามันจะได้แบบว่าใช่ไหมอ๋อเอาแก๊งเด็กมาบ้างมันก็จะได้ดูแบบรีฟอร์มนิดนึงใช่ปะแก๊งสอสอสวยๆพวกที่ไปอยู่ริมขอบสนามตอนที่นายกเตะฟุตบอลใช่ป่ะอ๋อเป็นแบบพวกหน่วยกองหน้าผ้าเย็นนายกก็อาจจะชอบคนรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่ก็มา2คนนะที่เหลือก็แก่หมดเลยนะใหม่ก็มีเผ่าภูมีจิรพรที่เหลือก็แก่หมดเลยนะอ่า
เข้าใจได้เออเราหะเข้าใจได้เขาก็เลยเอาสุชาติไว้เพราะสุชาติมีสอสออยู่ตั้งหลายคนใช่ไหมแล้วมีใครโทรหาปานปีหรือยังเนี่ยมีใครโทรหาพี่ตั๊กหรือยังว่าตำแหน่งรองนายกมีความสำคัญและที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาออกจากตำแหน่งรองนายกเหลือตำแหน่งเดียวถ้างั้นเขาก็ออกทุกตำแหน่งไปเลยระดับปานปีเนี่ยการจะลาออกเนี่ยฉันว่าไม่น่าจะธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นนะแต่ฉันแปลกใจว่าทำไมบ้านนี้เขาไม่เอาปานปีเป็นแคนดิเดตนายกตั้งแต่แรกวะจริงๆอะคนที่เหมาะจะเป็นนายกมากกว่าเศรษฐาคือปานปีเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยก็ต้องเอาคนในตระกูลนอกจากไม่เอาคนนอกตระกูลเนาะอ๋อแล้วเศรษฐาเป็นคนในตระกูลตรงไหนวะตรงนั้นแหละโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ใช่จะว่าไปแล้วปานปีเนี่ยมีคุณสมบัติที่อยู่กับพวกนี้มาตั้งแต่ปี48จริงๆคุณสมบัติไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะจริงๆรัฐบาลชุดนี้มีปานปีเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลที่สุดแล้วทำงานเก่งขยันและเป็นอดีตเลขาของนายกพลเอกบิ๊กชาตินาชาตินึกดูกันแล้วกันและสำคัญที่สุดยังไม่นับและใช่เขาเป็นเลขานาชาติเลยสมัยที่สองผัวเมียนั่นกำลังตกอับอ่ะขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็อาศัยให้ปานปีช่วยนัดนาชาติให้อ่ะแล้วอีตัวผัวก็ไปนั่งเจรจาซัมติงไหลแดดอ่ะนั่นแหละที่มาเลขาส่วนตัวของพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นหลานเขยคนโปรดและเป็นคนที่ถูกใช้งานมากกว่ากรทัพพลังสีและมากกว่าพี่โต้งไกลศักดิ์ชุนหวันรักมากแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวที่อยู่กระเป๋าหลานเขยแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองจากนาชาติมีคอนเนคชั่นครบเครื่องนักข่าวก็รักหน้าตาก็ดีอายุ60กว่าและบุคลิกภาพก็เหมาะและที่สำคัญที่สุดก็ทำงานอยู่กับพรรคพวงเนี้ยมาตั้งแต่ปี48ฉันก็งงว่าทำไมปานปีถึงอยู่พรรคนี้งงมากนั่นแหละจริงๆปานปีอนาคตยังไกลมากแต่ฉันงงตรงที่ว่าไอ้พวกเผื่อใครเนี่ยทำไมถึงไม่เอาปานปีเป็นแคนดิเดตนายกแล้วไปเอาเอกโฮฉันงงตรงที่ว่าไปเอาเอกโฮนั่นมาเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็เดินขอเนาะเข้าใจได้เข้าใจได้เชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อยิ่งย้วยเนาะก็งงอยู่อ๋อเขาก็ต้องเชื่อคนภายในครอบเขาเข้าใจได้
เหรอถ้าเศษเป็นแล้วเหมือนยิ่งย้วยเป็นไม่มีชิบหายเหมือนยิ่งย้วยเหรออุ้ยตายเอาเอาอืมเออเข้าใจได้เข้าใจได้เนาะอืมอืมฉันคิดว่าเขาน่าจะรู้อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าจ๊ะเขาถึงกล้าลาออกอ่ะเขาอาจจะรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ยืดแล้วอยู่ไปก็ไม่รอดก็ออกเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องติดคุกเพราะไอ้ Digital Wallet เนี่ยขาเข้าคุกไปแล้วครึ่งนึงวันนั้นไปยืนสึงแถลงข่าวกันอ่ะกฎหมายฉบับไหนก็ไม่ถูกต้องสักอย่างนึงอ่ะไปดูสิอืมอืมโอเคนะโอเคเคลียร์เข้าใจได้ละ วันนี้มีข่าวอะไรอีกอ่ะนอกจากข่าวนี้นี่ก็อึกคือโคมที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคจ้ะ thank you thank you เดี๋ยวไปดูก่อนแต่ฉันคิดว่าเขาแม่นคุณปานปีเนี่ยเขาแม่นในเรื่องหลักของข้อกฎหมายอยู่แล้วเขาไม่พลาดหรอกเขาแม่นอยู่แล้วเรื่องหลักข้อกฎหมายเขาแม่นอยู่แล้วเสียดายแต่เสียดายแต่ว่าก็ดีแล้วตรงที่ว่าถ้าสำหรับปันปีเองนะก็ดีแล้วเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รอดหรอกนั่นน่ะสิเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแทงหวยแล้วล่ะโอเคจ้าจบ thank you ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขออัปเดตของอัปเดตก็คือพอโผครม.คลอดออกมาปั้งปุ๊บไอ้ที่หนักหน่วงกว่าโผครม.ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปีพหิทธานุกรลาออกจ้ะปั้งยิ่งกว่าตอนแรกนักข่าวจะต้องพาดหัวโผครม.ปรากฏว่าตอนนี้อีโผครม.พับเก็บไปเลยจ้ะปรากฏว่าไอ้ที่ปังกว่าคือว่าปานปีพหิทธานุกรฉีกหน้านายกรัฐมนตรีโดยการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วลาออกหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุบาตสารเรียบร้อยแล้วแปลว่าเอาชื่อเขาเข้าไปโดยตัดเขาออกจากตำแหน่งรองนายกโดยที่ไม่ปรึกษาเขาก่อนนะสิแสดงว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ตกลงกันก่อนทีนี้เศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะคุมค่อมทุกอย่างแล้วศักยภาพตัวเองอ่ะไม่ได้ไงขณะเดียวกันเศรษฐีก็ไปเอาเพื่อนของตัวเองก็คือเป็นประธานบอร์ดอะไรสักอย่างนึงให้ลาออกมาแล้วมาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่ออะไรนะเนี่ยพิชัยชุนหวชิระเนี่ยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่อีวิชัยชุนหวชิระเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองดักอะไรเลยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองดากอะไรเลยปรากฏเอามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งที่ปานปีเนี่ยเขาดูกระทรวงเศรษฐกิจอยู่เป็นรองนายกดูแลกระทรวงเศรษฐกิจอยู่เป็นรองนายกคุมกระทรวงเศรษฐกิจอยู่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตำแหน่งนึงนะคะคนนี้เหรอเป็นบอร์ดมาจากเคหะอะไรสักอย่างนึงอะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอไปเช็คประวัติสักนิดนึงประวัติก็น่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบอร์ดเกี่ยวกับบวมอะไรต่างๆทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบอร์ดเกี่ยวกับบวมอะไรต่างๆก็คือเป็นคอนเนคชั่นของนายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้อ่ะเป็นคอนเนคชั่นของเศรษฐีทวีไส้เนี่ยแหละนะโดยสรุปเป็นประมาณอย่างนี้นะคะโดยสรุปนะคะดังนั้นเนี่ยดูหน้าตาท่าทีของครม.ชุดนี้แล้วนะคะชื่อที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะคะชื่อที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างที่ดร.มลิกาพูดไปแล้วชื่อที่ไม่ได้กล่าวถึงคือชื่อที่ยังอยู่ส่วนชื่อที่กล่าวถึงคือชื่อที่ออกไปแล้วกับชื่อที่คนเข้ามาใหม่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็มีพิ
ชัยชุนหวัชิรมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถมีบุญญาบารมีบุญหนักศักย์ใหญ่อะไรจะไปคุมกระทรวงการคลังได้หรือไม่เพราะว่าเป็นคนนอกไส้กระทรวงการคลังมากกระทรวงการคลังถ้าเกิดนะคะมีแค่ความสามารถด้านการเกี่ยวกับเคหะเคฮอยเกี่ยวกับบ้านเก็บกับบัวอะไรต่างๆมาแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการคลังเนี่ยก็พากันชิบหายเหมือนกันนะเออนะไม่เคยได้ยินชื่อได้ยินชั้นมาก่อนเลยชื่อนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2นะคะสลับนะคะเอาพิชิตชื่นบานอดีตทนายถุงขนมอ่ะอดีตทนายถุงขนมมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีนี้ทนายถุงขนมเป็นยังไงก็ไปเสิร์ชดูคำว่าทนายถุงขนมจบเนาะมาจนได้แล้วก็มีรัฐมนตรีใหม่มาอีก2คนก็คือจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนนี้คือเป็นลูกของนิสิตสินธุไพรให้ไปเสิร์ชคำว่านิสิตสินธุไพรตอนสมัยเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองตอนเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะก็จะรู้เลยว่าคนนี้คือลูกของคนนั้นและขณะเดียวกันถ้าเสิร์ชปุ๊บจะเจอมากกว่าความเป็นพ่อแม่ลูกกันพอเสิร์ชปุ๊บจะเจอมากกว่านั้นและนอกจากนั้นคนนี้ก็คือเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนตอนจบมาใหม่ๆเข้าไปเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้วก็ออกจากกระทรวงพาณิชย์ก็ไปลงเลือกตั้งแล้วก็คนนี้เนี่ย เคยอภิปรายลุงตู่เรื่องเกี่ยวกับเหมืองอัคราปรากฏว่าพออภิปรายเรื่องเหมืองอัคราเสร็จโอ้โหย่ำยีขยี้รัฐบาลลุงตู่อย่างหนักหนาสาหัสโดยที่ลืมว่าคนที่ไปเปิดเหมืองอัคราชื่อทักษิณชินวัตรสมัยปี2544แล้วก็ลืมว่าปี2556นายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งย้วยแซ่อวยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับประชาชนโดนผลกระทบจากเรื่องเหมืองอัคราจากนั้นปุ๊บปี2557 589ประมาณปี6263ปรากฏว่าท้ายๆประมาณปี6364อีเด็กคนนี้ก็ไปขยี้พลเอกประยุทธ์โอ้โหขยี้ชนิดที่ว่าเหมือนพลเอกประยุทธ์เอามาหิดมากแต่ปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาประมาณ3ปีหลังจากรับเรื่องต่อจากนายกยิ่งย้วยซึ่งไม่มีปัญญาทําหาอะไรเลยปรากฏว่านายกประยุทธ์ก็มาแก้ไขปัญหาโดยตั้งกรรมธิการตั้งบรรดาพวกหมอพวกอะไรต่างไปตรวจสอบประชาชนเพื่อรับเรื่องร้องทุกประชาชนว่าเดือดร้อนอะไรจากเหมืองอัคราหรือไม่ในที่สุดแล้วปุ๊บมีการปิดเหมืองปุ๊บอีเจ้าของเหมืองที่มันได้รับสัมปทานมันก็ขู่ว่ามันจะฟ้องรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันก็คงจะแบบมีการนะคะให้ข้อมูลอะไรต่างๆบ้างสรุปแล้วคือไอ้ก็มีสสคนนี้แหละที่ไปอภิปรายเรื่องเหมืองอัคราอภิปรายไปอภิปรายมาในที่สุดแล้วปรากฏว่าอภิปรายแล้วไม่รับผิดชอบคือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยกับรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยเขาได้แก้ไขปัญหาเรื่องเหมืองอัคราโดยการที่อีเหมืองนั่นน่ะมันก็ไม่ได้ฟ้องรัฐบาลและขณะเดียวกันมันก็ยอมชดใช้ให้กับประชาชนที่โดนผลกระทบนอกจากนั้นแล้วก็คือทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่คือแปลว่าใครก็ตามที่จะมาสัมปทานเรื่องเหมืองเรื่องมอยอะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องมีการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม1 2 3 4 5และถ้าเกิดว่าคุณไม่รับผิดชอบต่อกฎหมายประเทศไทย1 2 3 4 5คุณก็ไม่ต้องมาเปิดเหมืองอีกต่อไปพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาแบบนี้ปรากฏว่าไอ้บริษัทเหมืองอัคลานั้นก็กลับมาประเทศไทยใหม่และปรากฏว่าก็มากราบขอโทษรัฐบาลแล้วก็ได้มีการกราบบอกว่าเออกูขอเข้าไปประธานเหมืองต่อแล้วกูจะทำตามกฎหมายประเทศมึงทุกอย่างบริษัทนั้นก็กล่าวแบบนี้ในที่สุดวิธีแก้ก็คือว่าแก้โดยที่ประเทศชาติไม่เสียหายแก้โดยที่บริษัทนั้นก็กลับมาสัมปทานใหม่โดยที่ต้องทำตามกฎหมายใหม่ของประเทศไทยทุกอย่างแล้วก็จะต้องชดใช้แล้วก็ดูแลประชาชนที่เป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากกรณีเหมืองซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งไม่ใช่ภาคอีสานไม่ใช่จังหวัดอุบลบ้านพ่องสรุปแล้วก็คือรัฐมนตรีที่เป็นคนอภิปรายพลเอกประยุทธ์แล้วก็ขยี้พลเอกประยุทธ์อย่างฉะฉานโอ้ยแต่ละคนนี่อวยว่าฉลาดจะฉลาดฉะฉานมากแต่ปรากฏว่าไม่รับผิดชอบไม่ขอโทษพลเอกประยุทธ์ด้วยไม่ขอโทษประชาชนด้วยซึ่งปัจจุบันนั้นได้รับการให้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโอเคจบข่าวต่อไปก็มีเผ่าภูมิที่เป็นคนออกมาชี้แจงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตชี้แจงเป็นวรรคเป็นเวรชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวชี้แจงตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้ใช้ให้มาชี้แจงแต่ปรากฏว่าไม่เข้าใจกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกกต.ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่ากฎหมายพรบการเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบเงินตรา4กฎหมายนี้เผ่าภูมิไม่พูดถึงเลยแต่พยายามจะพูดถึงอย่างเดียวว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะมาใหญ่กว่ารัฐบาลได้ยังไงผู้ว่าแบงค์ชาติจะใหญ่กว่ารัฐบาลได้ยังไงท่องอยู่ตรงนี้2ประโยค
ท่องตามที่เศรษฐีทวีไส้พยายามท่องให้ฟังแต่ปรากฏว่าท่องอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่สามารถในการที่จะฝ่าด่านกฎหมาย4ฉบับไม่สามารถในการที่จะหาวิธีการในการที่จะฝ่าด่านกฎหมาย4ฉบับได้ไอการที่ชี้แจงคว้างงูไม่พ้นคอแล้วก็ชี้แจงวนอยู่ในอ่างนี่แหละแค่นี้แหละมีผลงานละได้รับการโปรโมทให้เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังละส่วนสสพักเผื่อใครที่เป็นสสกี่สมัยกี่สมัยกี่สมัยที่นั่งอยู่ในพักเผื่อใครยังไม่ได้เป็นกันนั่งรอคิวไปก่อนนั่งรอคิวไปก่อนอย่างพวกเจ๊องค์เจ๊อิ่มอะไรต่างๆที่เป็นสสคนเดียวของกรุงเทพมหานครได้มาแบบว่าฉิวเฉียดมากๆเลยปรากฏว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมึงนั่งรอคิวไปก่อนส่วนรัฐมนตรีคนอื่นที่เป็นสสหลายสมัยกี่สมัยก็ตามแต่นั่งรอคิวไปก่อนแต่ว่ามีเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแวดล้อมตัวนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีไปก่อนค่ะอันนี้ก็วิธีการปรับคณะรัฐมนตรีอะนะซึ่งทั้งหมดนั้นก็ขาข้างนึงอะอยู่ในคุกแล้วขาข้างนึงอยู่ในคุกแล้วนะไอคนที่เก่าๆเขาไม่เป็นหรอกรัฐมนตรีที่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอะก็เหลือแต่คนที่ไม่เก่าอะนะเหมือนกรณีบุญทรงติดคุกอะซึ่งกรณีบุญทรงก็เหมือนกันเป็นสสเชียงใหม่ที่ไม่ได้เก่าเท่าไหร่และเจ๊บอกให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเจ๊ดอบอกให้ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นปรากฏว่าเจ๊ดอรอดคุกและอีบุญทรงอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำลาดยาวโอเคนะคะก็จบไปค่ะโอเคเรื่องของการปรับครม.จบนะแต่ใหญ่กว่าการปรับครม.ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศปานปีพหิทธานุกรลาออกขณะเดียวกันเปิดประวัติปานปีประวัติปานปีพหิทธานุกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีได้มาประมาณ7เดือนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าในรอบเวลา7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำงานแล้วก็ได้รับคำชื่นชมแต่ว่าไม่ค่อยถูกวิจารณ์ในทางเสียหายเท่าไหร่ก็คือปานปีขณะเดียวกันปานปีเนี่ยเขาเป็นผู้มีบุญคุณมากเท่าที่ฉันทราบนะเพราะว่าฉันเนี่ยทำข่าวมาตั้งแต่สมัยนาชาติก่อนการโดนปฏิวัติเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่นาชาติจะโดนควบคุมตัวอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยสองผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยยังไม่รวยสองผัวเมียคู่เทวดาเนี่ยยังไม่รวยตอนสมัยนาชาติพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีสองผัวเมียคู่เทวดายังไม่รวยเลยนอกจากยังไม่รวยแล้วอีเด็กหน้าสี่เหลี่ยมยังไม่เกิดเลยตอนนั้นยังไม่รวยซึ่งจะมารวยเพิ่งจะมารวยตอนที่ได้สัมปทานดาวเทียมสมัยบิ๊กจอร์ดปฏิวัติพลเอกชาติชายสมัยบิ๊กจอร์ดปฏิวัติแล้วพอบิ๊กจอร์ดพ่อของเสพลเอกบิ๊กแดงเนี่ยปฏิวัติร่วมกันกับพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินบิ๊กจอร์ดแล้วก็อะไรต่างๆ 3-4 บิ๊กนั่นน่ะปฏิวัติน่ะตอนปฏิวัตินั้นเนี่ยตอนบิ๊กจอร์ดปฏิวัตินั้นน่ะมันปีอะไรนะ34ใช่มั้ย34 35หรืออะไรฉันจำไม่ได้แล้วทุกนั้นอ่ะสรุปเลยก็คือว่าสองผัวเมียคู่นั้นน่ะก็พยายามตอนแรกอะพยายามจะเข้าหาพลเอกชาติชายแล้วเหมือนกับไม่ได้มันเป็นช่วงรอยต่ออยากจะได้ดาวเทียมยุคพลเอกชาติชายแต่ไม่ได้มันเป็นช่วงรอยต่อแล้วถ้าฉันจำไม่ผิดนักข่าวก็ก๊อตสิบกันยุคนั้นสมัยนั้นนั่นก็คือประมาณปี2533-34เนี่ยสองผัวเมียคู่หนึ่งพยายามจะเข้าหาพลเอกชาติชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างหนักมากแล้วคนที่เป็นเลขาส่วนตัวให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชื่อว่าปานปีพหิทธานุกรเป็นคนหิ้วกระเป๋าเจมบอลให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายเพราะฉะนั้นปานปีนี่เป็นทั้งหลานเขยของพลเอกชาติชายนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทั้งเลขาส่วนตัวของพลเอกชาติชายนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นฉันศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมปานปีจึงเข้ามาสังกัดพรรคการเมืองในปี2547-48แล้วก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยเพราะว่าเขามีโอเคแบบเชิญชวนกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังกัดอะไรสิ่งเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยปานปีก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับสองผัวเมียคู่นั้นก่อนที่จะรวยเนี่ยปานปีมีบุญคุณกับเขาสองผัวเมียคู่นั้น something like that โอเคนะคะค่ะพอเกิดการปฏิวัติปฏิสังขรณ์ช่วงนั้นปุ๊บอีสองผัวเมียนั้นก็แถลงออกจากพลเอกชาติชายซึ่งโดนปฏิวัติปฏิบวมไปแล้วเนาะก็มาหาบิ๊กจอร์ดมาหาบิ๊กจอร์ดโดยผ่านเมียน้อยของบิ๊กจอร์ดชื่อหนึ่งโดยผ่านเมียน้อยของบิ๊กจอร์ด
เมียน้อยคืออนุเมียอีกคนนึงของบิ๊กจ๊อดซึ่งตอนนั้นฉันน่ะเป็นคนทำตามข่าวสกู๊ปเรื่องนี้อยู่ฉันตามข่าวสกู๊ปเรื่องนี้อยู่ฉันไม่อยากพูดชื่อเมียน้อยของบิ๊กจ๊อดหรือเมียหรืออนุหรืออีกคนนึงของบิ๊กจ๊อดชื่ออะไรเนาะไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขายังไม่ตายนะจากนั้นปุ๊บอนุของบิ๊กจ๊อดเนี่ยเป็นคนประสานงานให้อีสองผัวเมียคู่นี้ไปพบบิ๊กจ๊อดแล้วจากนั้นปุ๊บก็มีเรื่องเกี่ยวกับดาวธงดาวเทียมนั่นแหละจากนั้นปุ๊บบ้านเมียหลวงกับบ้านเมียอนุของบิ๊กจ๊อดก็ทะเลาะกันด้วยคดีความขึ้นสู่ศาลพอคดีความขึ้นสู่ศาลเสร็จปุ๊บศาลก็สืบไปสืบมาล่าสุดเนี่ยสืบจบไปหลายปีแล้วล่ะแต่ฉันก็จำไม่ได้แล้วล่ะว่าคดีมันจบสมบัติของบิ๊กจ๊อดอยู่ที่เมียเก่าหรือเมียใหม่อันนี้ฉันไม่รู้ละต้องไปถามบิ๊กแดงเพราะว่าบิ๊กจ๊อดเป็นพ่อของบิ๊กแดงทำไมฉันรู้ล่ะกูนี่แหละเป็นคนทำข่าวเรื่องนี้มาริกาบุญมีตระกูลไอทีวีเป็นคนทำข่าวเรื่องนี้เป็นคนทำข่าวเรื่องเกี่ยวกับอนุของบิ๊กจ๊อดแล้วก็เป็นคนทำข่าวเรื่องเกี่ยวกับนะเมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยทะเลาะกันขึ้นศาลอะกูนี่แหละsomething like that นะแล้วฉันก็ขี้เกียจสรุปนะฉันก็พอจะรู้แหละว่าเมียคนไหนได้สมบัติไปแต่ฉันขี้เกียจสรุปเพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉันละเอาแค่เรื่องเท่านั้นพอเอาแค่เรื่องเท่านั้นพอนะโอเคค่ะสรุปเลยก็คือทั้งหมดคือสตอรี่ที่มาที่ไปตั้งแต่ปี2534จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วจ๊ะเพราะฉะนั้นปี2534สองผัวเมียคู่นั้นเนี่ยยังวิ่งแลกเช็คอยู่เลยยังไม่รวยเลยยังไม่มีอันจะกินเลยแต่เป็นเพราะว่าสัมปทานรัฐดาวเทียมดวงเดียวดวงแรกดวงนั้นนั่นแหละที่ทำให้อีสองผัวเมียคู่นี้รุ่งโรจน์ชั่วช่วงชัชวาลจนกระทั่งมาคอร์รัปชันประเทศชาติหลังจากนั้นเป็นเวลาต่อมาไอ้คำว่าคว้าอากาศนั่นน่ะมาจากตรงนั้นแหละอากาศนั้นเป็นของประชาชนอากาศนั้นเป็นของรัฐอากาศนั้นเป็นของส่วนรวมแต่ใครก็ตามที่คว้าของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวแล้วก็สัมปทานโดยจ่ายค่าสัมปทานโดยไปเอาอำนาจมาอนุมัติให้กับตัวเองได้คนนั้นน่ะก็จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์2อย่าง1คือฉลาดแบบที่พวกเสื้อแดงคอยอวยเทวดาว่าเป็นคนฉลาด2ก็คือขี้โกงคือคนฉลาดกับคนขี้โกงมันจะมีเส้นแบ่งบางคนฉลาดถ้าฉลาดเพื่อที่จะทำมาหารายได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโดยการทำมาค้าขายอันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดจริงๆเหมือนกับเจ้าสัวที่มาจากโพ้นทะเลอันนี้คือเขาทำมาค้าขายเนาะเขาก็อาจจะฉลาดแล้วก็เหนื่อยยากแสนเข็ญกว่าจะได้มาแต่คนฉลาดบางคนฉลาดแกมโกงคนฉลาดบางคนคือฉลาดแกมโกงแกมโกงยังไงฉลาดแกมโกงก็คือว่าใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวโดยการคอร์รัปชันโดยการล็อบบี้เสร็จแล้วก็ได้ของหลวงไปครอบครองแล้วก็จ่ายเบี้ยให้กับหลวงนิดๆไอ้ประเภทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงซึ่งคนฉลาดแกมโกงกับคนขี้โกงเนี่ยมันจะอยู่ในชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคนฉลาดกับคนขี้โกงเนี่ยมันจึงมีเส้นแบ่งบางๆนะมันจึงมีเส้นแบ่งบางๆมันมีเส้นแบ่งบางๆถ้าคนที่ฟังหลวงตาบัวก็จะรู้เลยว่าไอ้คนนี้คือคนขี้โกงแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยรู้จักหลวงตาบัวก็จะรู้เลยว่าอ๋อแซ่อวยนี่เหรอเขาเป็นคนฉลาดไงไม่ใช่ฉลาดทำมาหากินในทางที่สุจริตนะแต่ฉลาดในการไปฮุบของหลวงฮุบของสาธารณะฮุบของประชาชนคอร์รัปชันเขาเรียกว่าโกงค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะอวยใครอยากจะเปลี่ยนแซ่เป็นแซ่อวยใครอยากจะยกย่องคนรวยก็เชิญได้ตามสบายจ้ะแล้วแต่ถ้ามีความสุขกับการที่เดินตามก้นคนรวยเดินตามก้นคนโกงแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขก็เชิญตามสบายจ้ะเชิญตามสบายเลยจ้ะไม่ขัดศรัทธาจ้ะดร.มาริกาและประชาชนจำนวนหนึ่งเราก็ไม่ขัดศรัทธานะคะเราไม่ขัดศรัทธาค่ะใครอยากจะเดินตามก้นคนรวยแกมโกงใครอยากจะเดินตามก้นคนรวยเพื่อหวังว่าความรวยนั้นน่ะจะมาห่มตนห่มตัวบ้างเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่พวกมึงเลยจ้ะโอเคนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ใช่จริตของพวกฉันแค่นั้นแหละตามสบายเลยจ้ะล่าสุดมีคนแชร์ภาพ
มีคนแชร์ภาพว่าพี่น้องตระกูลหนึ่งแซ่อวยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไปบริจาค50ล้านให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอุ้ยแชร์กันไปใหญ่โตไอ้พวกที่แห่คนรวยอ่ะอุ้ยนี่ไงเขารวยแล้วเขาบริจาคนี่ไงเขารวยแล้วเขาบริจาคมึงไปถามก่อนถามว่าไอ้50ล้านน่ะมันคอรนามือไหมกับการที่มันทุจริตไปประมาณ 40,000 กว่าล้านอ่ะทุจริตไปไอ้เรื่องภาษีอ่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงคลังติดคุกไป2ปีอ่ะไอ้กรณีเกี่ยวกับการเปลี่ยนไอ้เรื่องเกี่ยวกับภาษีอ่ะไม่จ่ายภาษีอ่ะขายหุ้นโดยไม่จ่ายภาษีอ่ะประมาณ 40,000 50,000 70,000 ล้านน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะได้คืนมาหรือยังประเทศมึงอ่ะได้คืนมาหรือยังเพราะฉะนั้น50ล้านกับประมาณ 40,000 ล้านมึงอยากได้อะไรมึงอยากได้อะไร50ล้านกับ 40,000 ล้าน 400,000 ล้านมึงอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นการบริจาคใครก็บริจาคได้แต่ขณะเดียวกันระหว่างที่มีการบริจาคไปด้วยไอ้กรณีที่มีการทำให้ประเทศซวยๆทำให้ประเทศซวยแล้วก็ไม่ได้รับเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีแล้วก็หนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปคืนรัฐนะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีรัฐมนตรีนิพิษใช่ไหมมีอดีตรัฐมนตรีนิพิษใช่ไหมที่เขาไปร้องปปช.อ่ะให้มีการบังคับใช้กฎหมายจากกรณีที่มีการยึดทรัพย์และปรากฏว่าทรัพย์ที่โดนยึดนั้นยังกระทรวงการคลังอ่ะยังไม่ได้ไปยึดทรัพย์นั้นเข้ามาคืนให้กับแผ่นดินอ่ะจำได้ใช่ไหมตรงนี้จำนวนเท่าไหร่40,000 ล้าน 50,000 ล้าน 70,000 ล้านส่วนกรณีของยิ่งย้วยอ่ะกรณีของยิ่งย้วยก็เหมือนกันนะรัฐบาลจากคอกเดียวกันยิ่งย้วยก็คือทำเสียหายไปประมาณ 900,000 ล้านแล้วทีนี้รัฐบาลชุดต่อๆมาประมาณ8ปีต้องจัดงบประมาณประจำปีจ่ายหนี้ไปปีละ 200,000 ล้าน 200,000 ล้าน 200,000 ล้านตอนนี้เหลืออีกประมาณ 300,000 ล้านอ่ะทั้งหมดนั้นเนี่ยไปเอาคืนจากยิ่งย้วยไม่ได้เลยนะเพราะว่ายิ่งย้วยเนี่ยไม่มีทรัพย์อะไรติดตัวแล้วมีแต่บ้านราคา250ล้านซึ่งไม่มีใครอยู่มีแต่ผีเฝ้าแล้วก็มีกางเกงในอีกตัว2ตัว3ตัวแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือเป็นของราคาถูกทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ได้ใส่แบรนด์เนมอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นแปลว่าทรัพย์สินตอนที่แจ้งปปช.รวมทั้งหมดมีประมาณ500ล้านซึ่ง500ล้านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชดใช้ความเสียหายที่มีการบริหารผิดพลาดทําให้ประเทศเป็นหนี้ประมาณ 900,000 ล้านเอา 900,000 ล้านมาลบ500ล้านซิเท่าไหร่นั่นแหละผลลัพธ์ที่ได้คือสิ่งที่จะต้องไปเอามาจากชีวิตของยิ่งย้วยจำใส่กะโหลกไว้ด้วยปิดสวิตช์3ป่าปิดสวิตช์3ป่าคนใจมีเขียดมีสังกะสีอยู่ดีกินดีกันทุกคนค่ะมีบ้านไหนที่ยังไม่ได้เขียดกับสังกะสีหรือยังคะทำไมคะเดี๋ยวจะเอาไปแจกค่ะแจกเขียดค่ะแจกสังกะสีค่ะแป๊บนึงนะคะคุณหนูคะทำไมคะดร.มฤคาได้ข่าวว่าจะให้เกียรติกับศักดิ์ศรีไม่ใช่เหรอคะก็เกียรติกับศักดิ์ศรีคุณพ่อดิฉันได้มาแล้วไงคะเป็นถึงเทวดาเป็นเทวดาใช่ค่ะได้ทั้งเกียรติได้ทั้งศักดิ์ศรีได้ทั้งไม่ต้องไปติดหนี้ใครไม่ต้องติดคุกด้วยค่ะทั้งที่กองชาติกองบ้านกองเมืองไปตั้งเยอะค่ะและทุจริตคอร์รัปชันไปบานตะไทยเลยค่ะและนี้ไปตั้ง17ปีคุ้มค่าชิบหายค่ะคุ้มค่าสำหรับคุณหนูตุ้งติ้งคุ้มค่าสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละค่ะคุ้มค่ายังไงคะก็นี้ไปตั้ง17ปีปรากฏว่าวันนี้ยังกลับมาประเทศไทยกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่เลยค่ะฮ่าเพราะฉะนั้นเกียรติกับศักดิ์ศรีนี่ยกให้คุณพ่อหนูนะคะนะคะดร.มฤคาค่ะแล้วประชาชนจะได้ไหมคะเกียรติกับศักดิ์ศรีเนี่ยค่ะโทรคุณพี่คะอะไรคะคุณหนูคะก็ในเมื่อเกียรติกับศักดิ์ศรีให้คุณพ่อหนูไปแล้วแล้วคุณพ่อหนูก็ถีบหัวเรือส่งขนาดช่องวายๆช่องอะไรนะคะช่องวายๆก็ปิดไปแล้วต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องมีช่องว้อยไว้ให้ใครมานั่งแบกเราอีกต่อไปเพราะว่าเราอะถีบหัวเรือส่งแล้วดังนั้นเราก็ปิดแม่งเลยค่ะไม่ต้องเปลืองเงินเราค่ะปิดแล้วจะเอาที่ไหนมาประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้เราก็ใช้ช่อง9ช่อง3ช่อง5ช่องนั่นช่องนี้ช่อง11ใช้ทีวีฟรีเสรีภาพไปสิคะใช้เงินหลวงป
ช้ช่องโทรทัศน์พัดลมของหลวงนี่แหละค่ะประชาสัมพันธ์รัฐบาลไปไม่ต้องให้พวกนางแบกนายแบกอะไรมาแบกอีกต่อไปแต่ให้โทรทัศน์พัดลมของรัฐนี่แหละค่ะแบกดร. มาริกานี่สึงตึงมากนะคะตามไม่ทันโลกนะคะพี่มาริกาเนี่ยแม้ทำเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องจบถึงขนาดด็อกเตอร์ตามไม่ทันเลยนะคะขนาดหนูหัวคิดเธอคิดเธอลอกข้อสอบมาตลอดหนูยังไม่หัวคิดเธอเท่ากับด็อกเตอร์มาริกาเลยนะคะตามไม่ทันกุศลบายของพวกหนูเลยใช่ไหมคะอ๋อที่ปิดช่องไว้ไปใช่ค่ะปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้งบส่วนตัวค่ะไม่ต้องใช้งบของพี่โอ๊กอาร์คด้วยค่ะไม่ต้องใช้งบของโอ๊กอาร์คไม่ต้องใช้งบของคุณพี่โอ๊กอาร์คด้วยค่ะก็งบของคุณพี่โอ๊กอาร์คก็เป็นมรดกคดพ่อคดแม่หนูทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะต้องเอางบหน้าที่พี่โอ๊กอาร์คจะต้องไปจัดการให้กับไว้ไว้นี่ใจปีละ 2-3,000 ล้านไปหาพระแสงขอหอกอะไรล่ะคะพี่ดร.มาริกาเราต้องรู้จักฉลาดรู้จักฉลาดรู้จักฉลาดนะคะอ๋อเป็นความฉลาดใช่ค่ะการปิดช่องไว้ไว้ไปนี่เป็นความฉลาดใช่ค่ะแล้วพวกพนักงานร้อยกว่าชีวิตที่พวกเธอแบกที่พวกทำสู้แบกช่วยตระกูลพวกเธอมาประมาณ15ปีนี่พวกเธอจะไม่สงสารเขาเลยเหรอก็จะไปสงสารอะไรล่ะคะพี่ดร.มาริกาเราต้องสงสารคนพ่อคนแม่เราก่อนไหมล่ะคะแล้วจ่ายไปตั้ง 2-3,000 ล้านแล้วนะคะไม่ได้หาอะไรเลยนะคะได้แต่พวกนายแบกนางแบกมานั่งโวยวายให้คนด่าอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ปิดแม่งเลยค่ะพี่แล้วก็ไปใช้ทีวีเสรีโทรทัศน์ปกตินี่แหละค่ะใช้ภาษีประชาชนใช้งบประชาชนแล้วก็ใช้คำสั่งประจำสำนักนายกเดี๋ยวนี้เรามีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาของเราเองเดี๋ยวเราก็สั่งรัฐมนตรีของเราให้รัฐมนตรีของเราไปสั่งผอ.ช่องนั่นช่องนี้ช่องนั้นช่องนี้สถานีโทรทัศน์พัดลมก็สั่งไปในประเทศนี้สั่งไม่ได้อยู่แค่2ช่องเท่านั้นล่ะค่ะคุณพี่มาริกาค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้แคร์อะไร2ช่องนี้ที่สั่งไม่ได้2ช่องที่สั่งไม่ได้ช่องไหนคะช่องพี่ปองอัญชลีไพลีลักษ์ค่ะสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ค่ะด่าทุกวันเลยค่ะด่าไปถึงคนพ่อคนแม่หนูนู่นนะคะแล้วบวกพี่บุญยอดมาอีกคนนึงโอ๊ยสลับกันด่าอยู่นั้นมีอาจารย์กบมาแถมแล้วอีกช่องนึงล่ะคะอีกช่องนึงก็ช่อง TikTok เนี่ยค่ะปิดไม่ได้เลยTikTok ตรงไหน TikTok ของดร.มาริกาอะไรนี่ล่ะคะปรากฏว่าด่าทุกวันวันบางทีตีสองก็ด่าค่ะด่าคนพ่อคนแม่หนูคนทุจริตคอร์รัปชันบางทีก็ด่ายิ่งยุ้ยชี้แซ่อวยบางทีก็ด่าเนี่ยทักษิณแซ่อวยบางทีก็ด่านายกรัฐมนตรีเศรษฐวยบางทีก็ด่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอวยบางทีก็เนี่ยค่ะโอ้ยจนพวกหนูนี่ปวดอวยนี่ปวดหวยไปหมดแล้วปวดมากเลยหัวกระบาลเพราะว่าดร.มาริกานี่ด่าวันเว้นวันบางทีตีสองก็ด่าตีสี่ก็ด่าไม่เว้นเลยนะคะปิดปากดร.มาริกาไม่ได้อยู่คนเดียวที่เหลือปิดได้หมดค่ะเอาหยุดทำไมล่ะคะพี่ดร.มาริกาขอกินน้ำแป๊บนะคะคุณหนูมีคนบอกให้ดร.กินน้ำแป๊บจิบน้ำก่อนมันแสบแก้วหูพอดีท่านผู้ชมเขาแสบแก้วหูพี่ขออนุญาตแวะกินน้ำแป๊บนะคะคุณหนูนะคะเดี๋ยวเถียงกันใหม่นะคะค่ะพี่ชอบที่จะคุยกับคุณหนูมากเลยนะคะชอบคุยกับหนูชอบคุยกับคุณหนูมากเลยค่ะทำไมถึงชอบคุยกับหนูเพราะพี่มีความสุขคุยกับหนูแล้วพี่ดูฉลาดขึ้น ปกติพี่ก็คิดว่าพี่โง่นะคะแล้วพอดีพี่คุยกับหนูแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ก็ฉลาดขึ้นอีกเยอะเลยพี่รู้สึกว่าที่พี่กินข้าวเสียข้าวสุกมาจำนวนมากประมาณทะลุไป49ปีแล้วนี่พี่รู้สึกว่าชีวิตพี่นี่พอจะมีคุณค่าอยู่บ้างไม่ได้เปลืองข้าวสุกข้าวสารไปธรรมดาวันๆแล้วถ้าเกิดคุณหนูตุ้งติ้งอยากจะเข้ามา PK เหรออยากเข้ามาอะไรแบทเทิลอยากจะเข้ามาแบทเทิลกับดร.มาริกาอินไวท์เข้ามาเลยนะคะอินไวท์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์กันเลยนะคะรู้จักลุงตู่ตอนปี53และด้วยความที่ฉันมีทักษะของการเป็นนักข่าวสายการเมืองเนาะวันนั้นมันวุ่นวายมากเลยฉันก็คิดในใจโดยที่ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณลุงป๊อกอ่ะเขาก็เอาขนมมาให้ฉันกิน
ส่วนลุงประยุทธ์เนี่ยแกก็อยู่ตรงหัวมุมห่างจากชั้นไปประมาณ4ศอกเนี่ยเขาก็นั่งอยู่หัวมุมตรงเนี้ยเขานั่งทำหน้าอย่างเงี้ยเขานั่งแบบเป็นเสนาธิการอะนิ่งๆแล้วมองคนอื่นปฏิบัติเขานั่งนิ่งมากฉันก็พอลุงป๊อกผบ.ทบ.ลุงป๊อกเอาขนมมาให้ฉันกินเอามอลลี่กินขนมก่อนฉันก็เอาขนมมากินแล้วกูก็กินเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยกินขนมจากนั้นฉันก็เอาขนมไปให้ลุงตู่ว่าท่านทานขนมไหมคะ อยากผูกมิตรนิดนึงท่านทานขนมไหมคะ แกนั่งอย่างเงี้ย แกทำหน้าแกปฏิเสธการกินขนมแกไม่กินขนมจ้ะจากนั้นปุ๊บฉันก็เลยนึกในใจว่าถ้าเกิดรัฐบาลอภิสิทธิ์จะถูกปฏิวัติเนี่ยกูว่าไม่ใช่ผบ.บิ๊กป๊อกหรอกกูว่าคนนี้แหละคิดในใจในปีนั้นปี2553นะคิดในใจว่าถ้าจะโดนปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่บิ๊กป๊อกหรอกกูว่าไอตัวอยู่หัวมุมนี่แหละนี่คิดในใจนะปี53นะเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบวิเคราะห์คนได้ค่อนข้างแม่นนะไม่ใช่ของหมอดูแต่ฉันวิเคราะห์โหวเฮงคนเป็นอ่ะฉันว่าไอคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดที่สุดอ่ะคือไอคนหัวมุมนั่นแหละคิดในใจและหลังจากนั้นปรากฏว่ามันก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เลือกที่จะยุบสภาตอนที่มันมีการเหตุการณ์เผาเผลเนี่ยเขาเลือกที่จะยุบสภาพอเขายุบสภาปุ๊บมันจึงไม่ได้เกิดการปฏิวัติรัฐบาลอภิสิทธิ์ไงคือเลือกที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประชาธิปไตยเนาะก็เลือกตั้งใหม่เพราะเลือกตั้งใหม่ก็ได้ยิ่งย้วยไงพอเลือกตั้งใหม่ห้าสีได้ยิ่งย้วยพอได้ยิ่งย้วยเสร็จก็เกิดน้ำท่วมอีกเกิดน้ำท่วมดอนเมืองเกิดน้ำท่วมกรุงเทพจำได้ใช่ไหมนั่นแหละก็เกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆอย่างที่เธอเห็นละเธอจากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายิ่งย้วยเนี่ยก็เอาประเทศชาติไปไม่ได้เกิดทุจริตคอร์รัปชัน900,000,000เกิดการโกงมโหฬารเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกโง่ไงพอนายกโง่เนี่ยมันทำให้รัฐมนตรีเสนาบดีและคนที่ไม่ใช่นายกหรือคนที่สั่งนายกได้ไปล้วงลูกในกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันก็เลยเกิดการปัญหาคอร์รัปชันแต่ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนโง่เป็นคนพอจะรู้กฎหมายบ้านเมืองอยู่บ้างเป็นคนที่จะรู้ธรรมาภิบาลรู้นิติรัฐรู้นิติธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดการล้วงลูกจนกระทั่งประเทศชาติชิบหายเข้าใจยังทีนี้เขาถึงบอกไงว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกใครมาก็ตามแต่อย่าไปเลือกคนโง่มาเป็นผู้นำประเทศหรืออย่าไปเลือกคนโง่มาเป็นส.ส.เพราะว่าส.ส.นำมาสู่การเป็นรัฐมนตรีถ้าเกิดมึงได้ส.ส.ควายได้ส.ส.โง่ได้ส.ส.ขี้โกงไม่ว่ามันจะซื้อเสียงมึงอ่ะมันก็โกงตั้งแต่ซื้อเสียงมึงแล้วเนี่ยถ้าได้ส.ส.โกงเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็จะได้รัฐมนตรีขี้โกงคุณเข้าใจยังเพราะอะไรเพราะว่าส.ส.เนี่ยคือคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเพราะโดยเฉพาะส.ส.ที่มีพรรษาเยอะๆส.ส.ที่มีเป็นหัวหน้ากวนแล้วก็สามารถเลือกตั้งเอาลูกน้องสสมาได้อีกประมาณ 7-8 เขตเนี่ยได้รัฐมนตรี1กระทรวงเลยนะเพราะฉะนั้นอีสสหัวหน้ากวนนั่นน่ะมันจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการที่บ้านเมืองมีรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ากวนแล้วก็โกงเลือกตั้งหรือคอร์รัปชันอะไรมาก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งโกงในพื้นที่หรือเป็นมาเฟียในพื้นที่อะไรประเภทนี้แล้วเขาก็จะต้องมาเป็นรัฐมนตรีทีนี้บ้านเมืองมึงจะดีได้ยังไงวะในเมื่อมันเริ่มต้นตั้งแต่พวกมึงเลือกสสแล้วเพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะได้คนที่ขี้โกงฉับฉวยคอร์รัปชันโง่มาเป็นรัฐมนตรีหรือมาเป็นผู้นำประเทศเพราะว่าคุณได้ตั้งแต่ตอนที่คุณเลือกมาคุณโอเคตั้งแต่ก่อนที่คุณเลือกเขามาคุณเลือกส.ส.ยังไงคุณก็จะได้ผู้บริหารประเทศแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอปี54ก็เลยได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้โง่ธรรมดานะคือโคตรโง่ฟ้องได้นะใครที่เป็นทนายใครที่เป็นทนายของยิ่งย้วยแซ่อวยเนี่ยฟ้องดร.มลิกาได้นะมึงฟ้องกูอีกคดีนึงฟ้องอีกคดีนึงได้เพราะว่าคดี4ซีซั่นฉันก็ชนะไปแล้วเนี่ยแล้วฉันก็กำลังเรียกแพ่งอยู่15ล้านกลับมาแล้วมาจ่ายฉันด้วย15ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฟ้องอีกก็ได้แล้วกูจะเอาอีกคดีนึงก็ไปบวกกับคดี4ซีซั่นแล้วกูก็จะเรียกอีกประมาณ30ล้านก็รู้ว่าคุณไม่มีเงินจ่ายฉันหรอกเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็เหลือแต่กางเกงใน 3-4 ตัวใช่ไหมเพราะว่าประเทศชาติก็
รอให้คุณมาชดใช้คุณก็ยังไม่ได้ชดใช้เพราะไม่มีสมบัติอะไรเหลือเพราะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรมากนอกจากสมบัติที่มีคนใช้ตำแหน่งคุณคอร์รัปชันไปสรุปเลยก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปี54ได้นายกรัฐมนตรีที่เตรียมตัวแค่45วันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาโอลหม่านมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนอมินีเมื่อเป็นนอมินีแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงเนี่ยนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นนอมินีแล้วไม่มีความรู้หาอะไรเลยเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันจนทันทำให้ตัวเองพลาดเรื่องเกี่ยวกับมึงเป็นประธานนโยบายข้าวแห่งชาติอ่ะต้องเซ็นนโยบายข้าวแห่งชาติตอนที่ประชุมอ่ะมันไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวนะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่จะต้องเป็นประธานบอร์ดทั้งหมดประมาณ20กว่าบอร์ดนะแล้วบอร์ดใหญ่สำคัญก็คือบอร์ดข้าวบอร์ดข้าวแห่งชาติประชุมทุก1เดือนปรากฏนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เซ็น G2G ปรากฏว่า G Government ไทยนายกรัฐมนตรียิ่งย้วยเซ็นแต่G government ของจีนปรากฏเป็นจีนปลอมจีนเทาเป็นจีนเสียเปียงเป็นจีนเจ๊ดอแดกด่วนเป็นจีนปลอมอ่ะปรากฏว่ามึงนายกรัฐมนตรีประเทศมึงอ่ะเซ็น government to government คือเซ็น MOU เซ็นซื้อขายระหว่างประเทศอ่ะมึงเอาประเทศมึงทั้งประเทศไปเซ็นกับจีนปลอมไม่ใช่รัฐบาลสีจิ้นผิงแต่เป็นตัวปลอมหลอกมาซื้อข้าวไม่ใช่ขายข้าวให้รัฐบาลจีนแต่ไปเซ็นขายข้าวให้กับจีนปลอมจีนเทาเหมือนกับกรณีที่อีพวกตุ้งติ้งสะดิ้งทองขายหมู่บ้านให้กับอีตู้เห่าอ่ะหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ขายให้ตู้เห่าประมาณทั้งโครงการเลยน่ะตู้เห่าซึ่งเป็นจีนเทาฟอกเงินน่ะทีนี้นายกรัฐมนตรีประเทศเราเมื่อปีนั้นน่ะก็ปรากฏว่าตัวเองเป็นคนเซ็นเองนี่แหละคุก5ปีนี่คือคุก5ปีทีนี้ใครก็ตามที่มึงงงไม่จบเพราะว่าข้อหามันเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงงงไม่จบมึงจงรู้ไว้ว่านายกยิ่งย้วยเนี่ยเขาติดคุกเนี่ยคือข้อหาคงไม่ใช่แค่โครงการจำนำข้าวข้อหาคือโครงการ G2J ส่วนเจ๊เนี่ยเป็นเจ๊ของเขาหรือเจ๊ของใครเนี่ยพวกมึงก็ไปดูประวัติเอาเองแล้วอีบุญทรงคือหลักฐานคือพยานและติดคุกอยู่และอีภูมิสารผลคือรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นหลักฐานแล้วก็ติดคุกอยู่และมีรองอธิบดีของกรมการค้าต่างประเทศของข้าวเนี่ยนะของกระทรวงพาณิชย์ในยุคนั้นน่ะติดคุกอยู่ทั้งหมด4คนข้าราชการติดคุก4คนทุกวันนี้ข้าราชการก็ยังอยู่ในคุกไม่มีใครแกล้งเขาไม่มีใครคิดว่าเขาจะโง่และก็ไม่ได้มีใครคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นคนโง่ไม่มีใครไปดูถูกดูแคลนว่านายกรัฐมนตรีประเทศเราเนี่ยเป็นคนโง่ไม่มีใครพูดไม่มีใครคิดอย่างนั้นแต่วิธีการแสดงออกในโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันทำให้ประชาชนเห็นสิ่งที่คุณสะท้อนในการบริหารเองว่าคุณบริหารผิดพลาดเกือบทุกโครงการเพราะคุณโง่ไม่ได้อยากจะพูดบูลลี่ว่าใครโง่ใครฉลาดแต่ว่าการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันโง่ไม่ได้ถ้าเราโง่เนี่ยเราต้องไม่เป็นแล้วพรรคการเมืองต่างๆไม่ควรจะเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาใส่ในตะกร้าตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรจะเลือกคนโง่มาเป็นผู้นำพรรคหรือเลือกคนโง่มาเป็นนอมแคนดิเดตนายกเพราะว่านั่นมันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้คนโง่มาเป็นแคนดิเดตมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นการที่พรรคการเมืองต่างๆถ้าเกิดคุณรักประเทศชาติรักประชาชนจริงๆอย่างที่คุณพูดอ่ะคุณต้องเริ่มต้นจากกรณีที่พรรคของพวกคุณเนี่ยต้องเลือกคนที่สุจริตโปร่งใสพอไม่มีสันดานโกงแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากเพียงพอในการที่จะบริหารชาติตามธรรมาภิบาลและนิติรัฐนิติธรรมแปลว่ามึงจะต้องไม่โง่ด้วยเข้าใจยังจะต้องไม่โง่ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกส.ส.แต่ประชาชนไม่ได้เลือกนายกพวกเธอรู้ใช่ไหมและไอ้คนที่บอกว่าด็อกเตอร์ไปเป็นนายกเลยไหมเนี่ยตัวมึงเองหนึ่งคนเนี่ยสามารถตั้งด็อกเตอร์มาริกาไปเป็นนายกได้ไหม
ไม่ได้อย่าไปเสลอประชาชนขอโทษนะคะทุกคนทุกคนที่เป็นประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบพันคนฟังดร.มารีนะคะพวกคุณต่อให้มีเสรีภาพพระราดรภาพและอิสรภาพแต่พวกคุณไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเขาให้ประชาชนเลือกส.ส.เลือกผู้แทนแต่คนที่เลือกนายกรัฐมนตรีคือผู้แทนไปเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนคนที่คัดสรรผู้นำมาให้คุณมาให้คุณคนที่เป็นคนคัดสรรผู้นำคัดสรรนายกรัฐมนตรีมาให้คุณคือพรรคการเมืองพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคเผื่อใครเนี่ยเขาก็เลือกมา3คนวางอยู่ในตะกร้ามึงไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะเขาล็อกมาแล้วมี3คนนั้นคือตุ้งติ้ง1คนคือไอ้โย่ง1คนแล้วก็ทนายที่สมองเส้นเลือดสมองแตกน่ะอีก1คนมึงนึกดูดิมึงเลือกใครไม่ได้เลยอ่ะนอกจากไอ้โย่งอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกคนนึงก็ตุ้งติ้งเป็นอึ่งไข่อยู่ตอนนั้นกำลังเป็นอึ่งไข่ตัวยังก็อึ่งแล้วกำลังจะออกลูกก็เป็นนายกไม่ได้ก็ได้ไอ้โย่งคนเดียวเพราะว่าแคนดิเดตอีกคนนึงเส้นเลือดสมองแตกเพราะฉะนั้นมึงมีแค่3คนมึงยัดเยียดให้ประชาชนวางไว้เลยมึงเอาอีอึ่งไข่มาตัวนึงเอาอีโยกมาตัวนึงเอาอีเส้นเลือดสมองแตกมาตัวนึงพอถ้าเกิดว่าพรรคคุณได้มีการจัดสรรจัดตั้งรัฐบาลคุณจึงไม่สามารถที่จะเลือกใครเป็นนายกได้เลยถ้าเกิดไม่เอาพรรคที่มีเสียงน้อยกว่าที่ร่วมรัฐบาลอยู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็ต้องเอาไม่อีอึ่งไข่ก็เอาเส้นเลือดสมองแตกไม่เอาอีเส้นเลือดสมองแตกก็ต้องเอาอีโยงประชาชนไม่ได้เลือกผู้นำจงจำไว้นะคะประชาชนคุณอย่ามาเสลอเถียงดร.มาริกางั้นก็เลือกดร.มาริกาเป็นนายกถ้าเกิดประเทศนี้มีการสมัครนายกรัฐมนตรีโดยตรงเหมือนกับประเทศอเมริกากูจะลงสมัครนายกค่ะดร.มาริกาจะลงสมัครนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ประเทศเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราปกครองโดยมีรัฐสภาโดยมีระบบการเมืองและระบบรัฐสภาเราไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีดูปากมาริกานะคะเพราะฉะนั้นมึงจะเลือกประธานาธิบดีแบบที่อเมริกาเลือกไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามแต่ประเทศมึงเป็นระบอบประธานาธิบดีกูนี่แหละจะลงให้มึงเลือกเป็นประธานาธิบดีเลยแต่ประเทศมึงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะช้าต่อยจ๋ามึงฟังค่ะประเทศมึงไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยค่ะประเทศมึงเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาค่ะมึงจะต้องเลือกส.ส.ค่ะมึงมีสิทธิ์แค่เลือกส.ส.ค่ะเวลามึงปิดหีบมึงร้องอ้าไม่ได้เลยจ้ะพอปิดหีบเสร็จมึงหมดหน้าที่มึงค่ะคนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีให้มึงก็คือคนที่มึงเลือกไปนั่นก็คือผู้แทนราษฎรประชาคือผู้แทน500คนที่มึงเลือกไปไม่ว่ามึงจะเลือกใครคนนั้นแหละที่มันเข้าไปยกมือนั่นแหละมันจะไปยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับพวกมึงค่ะใครจะมาดูแลกระทรวงการต่างประเทศสถานการณ์แบบนี้ Excuse me sorry ขออนุญาตพูดตรงๆว่าไม่มีใครมาดูแลหรอกค่ะทีนี้ก็จะต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต้องมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือมอบหมายตัวเองไปคล่อมดูค่ะไปคล่อมดูกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพราะว่าการที่จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศลาออกแล้วจะต้องมีการเอาชื่อคนใหม่ไปแต่งตั้งแล้วก็โปรดไปส่งให้ในหลวงโปรดเก้าอีกเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะกระชั้นชิดเร็วๆนี้ไม่น่าจะกระชั้นชิดเร็วๆนี้ค่ะอีกประมาณ 5-6-7 เดือนนู่นล่ะค่ะอาจจะได้รัฐมนตรีต่างประเทศปลายปีไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คือใช้ไม่ได้ก็คือว่าการที่คุณเอารายชื่อคณะรัฐมนตรีไปทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเนี่ยคุณจะต้องมีการคุยกับรัฐมนตรีที่จะต้องขึ้นและชื่อเนี่ยประวัติอะไรต่างๆรวมทั้งการเจรจากันในทีมเนี่ยมันต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์จึงจะเอาของที่สมบูรณ์ที่สุดไปทูลแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้เนี่ยปรากฏว่าไม่น่าจะรู้จักทำนงทำเนียมอะไรแบบนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีที่
คุณเอาชื่อไปส่งซึ่งเป็นอำนาจของคุณนะมันเป็นอำนาจของคุณนะมันเป็นอำนาจของคุณนะตามอำนาจของคุณเลยนะในการจัดสรรคุณเอาชื่อไปแค่ประวัติไม่ด่างพร้อยประวัติโอเคแค่นั้นจบประวัติไม่ติดเรื่องคดีใดๆโอเคจบมันมีรัฐมนตรีบางคนประวัติไม่ผ่านก็ไม่สามารถเอาชื่อขึ้นไปได้นะนอกนั้นก็คือในหลวงหรือว่ากษัตริย์ของประเทศเราเนี่ยท่านก็มีหน้าที่สแตมป์ตามที่คณะนายกรัฐมนตรีเอาไปส่งนี่คือกฎหมายและหลังจากนั้นก็ถึงจะตราออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นแปลว่านายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเอาอะไรไปส่งก่อนที่จะเอาอะไรไปกราบทูลจะต้องเป็นเรื่องจริงจะต้องเป็นเรื่องที่สมบูรณ์จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ระคายเคืองแต่ปรากฏว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศลาออกนี่เป็นเรื่องตบหน้านายกรัฐมนตรีมากเลยนะแปลว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เคลียร์กับเขาก่อนนายกรัฐมนตรีส่งรายชื่อไปทูลโดยที่คุณไม่ได้บอกรองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศอย่างปานปีก่อนทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศและปานปีเขาลาออกแสดงว่าคุณไม่ได้เคลียร์กันก่อนคุณไม่ได้คุยกันก่อนแปลว่าสิ่งที่เอาไปส่งนั้นจึงไม่สมบูรณ์ไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบกพร่องมากไม่ได้มีใครมองที่ว่าทำไมปานปีถึงทำเช่นนั้นนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีผิดพลาดและบกพร่องมากการเลือกตั้งสว.พ่องสิแนะนำตัวก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีนั่นมีนี่กฎกติกาอย่างนั้นอย่างนี้และอย่างนี้จะ something like that คือพูดประมาณว่าแบบว่าเสรีภาพของประชาชนในการที่จะเลือกอย่างนั้นอย่างนี้และปรากฏว่ากติกาออกมามันอย่างนั้นอย่างนี้คือออกมาพูดอะเพื่ออวดรู้อะแต่จริงๆคือไม่รู้อะนึกออกใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่รู้อวดรู้แต่จริงๆคือไม่รู้นึกออกใช่ไหมนั่นคือสมาชิกวุฒิสภาเขาจะต้องปลอดการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพรรคการเมืองประกาศในการที่จะส่งคนลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาก็แปลว่าสมาชิกที่คุณประกาศที่จะส่งสมัครเป็นสังกัดพรรคการเมืองแปลว่ามึงผิดอีกละมึงจะโดนยุบพรรคข้อหาเอา112ไปหาเสียงมึงก็จะโดนยุบพรรคอีกรอบนึงถ้าหากว่ามึงไปส่งผู้สมัครสว.เพราะว่าเขาไม่ให้พรรคการเมืองไม่ให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งจัดการส่งผู้สมัครหรือแม้กระทั่งมีคราบมีใครของการเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้คุณสมบัติของคนที่จะสมัครสว.จะต้องไม่สังกัดสมาชิกพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมดร.มาริกาจึงไม่มีคุณสมบัติในการที่จะไปสมัครสว.และฉันก็ไม่มีความสนใจในการที่จะไปสมัครสว.เพราะฉันเป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่ปลอดเกิน5ปีเพราะฉะนั้นการที่ไอ้หัวขวานไอ้หัวตั้งแล้วก็ไอ้พวกเสื้อส้มไอ้พวกกะโหลกกะลาไอ้ TikToker ที่มีความสำแดงเสื้อส้มไอ้พวกตกขอบตกเวทีไอ้พวกไม่รู้4รู้8ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้รัฐธรรมนูญไม่รู้กฎหมายไม่รู้หาอะไรเลยพวกมึงจึงผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆเพราะมึงไม่อ่านไงควายส.ส.ก็ไม่รู้กฎหมายผู้นำพรรคก็ไม่รู้กฎหมายติ่งก็ไม่รู้กฎหมายไอ้พวกแห่อวยก็ไม่รู้กฎหมายตกลงพวกมึงรู้เลยบ้างในชีวิตอ่ะเฮ้ยมึงเป็นพวกกุ๊กไก่มึงจะรู้แค่ว่ามึงจะใช้ถุงยางสีอะไรเนี่ยไม่ได้นะมึงจะต้องรู้ด้วยว่ากฎหมายของประเทศนี้เนี่ยเขามีอะไรและมีแบบไหนและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เนี่ยเขามีอย่างไรและทำไมเขาต้องมีสว.มึงรู้ไหมสว.เนี่ยคือเป็นคนที่จะต้องมากันกองกฎหมายและจะต้องเป็นสภาสูงที่จะต้องกันกองกฎหมายของสภาล่างสภาล่างก็คือส.ส.ที่มาจากตัวแทนประชาชนส่วนสภาสูงเนี่ยจะต้องมาจากกลไกของการเลือกโดยโปร่งใสโดยที่ไม่ยึดติดกับพวกพรรคการเมืองเลยนอกจากเลือกแล้วก็จะต้องคัดสรรให้มาจากตัวแทนของวิชาชีพต่างๆด้วยเพื่อให้เกิดความอิสระในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นสภากันกองถ้าเกิดว่าสมาชิกวุฒิสภาพว
วกมึงเป็นกุ๊กไก่พวกมึงเป็นเสื้อส้มแล้วมึงส่งคนสมัครสมาชิกวุฒิสภาจากนั้นเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภามาเป็นพวกของมึงแปลว่ามันจะกลายเป็นสภากันกองได้ยังไงอ่ะก็แปลว่ามันก็จะเป็นสภาผัวสภาเมียสภาลูกสภาพ่อสภาพ่องมึงไปหมดเลยนะสิมันก็จะทำให้ประเทศชาติไม่เกิดการคานอำนาจแล้วก็มันก็เกิดนะการยึดอำนาจสภานิติบัญญัติแปลว่าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายการกองกฎหมายแม่งเป็นฝ่ายเดียวกันหมดเลยที่นี่มึงคิดว่าชิบหายไหมล่ะและตัวมึงเองประชาชนเนี่ยมึงมีสติปัญญาความรู้ความสามารถมีเวลาแค่ไหนกับการที่จะไปกันกองกฎหมายในสภาจะไปกันกองในสิ่งที่เป็นประโยชน์มึงจะมีเวลาแค่ไหนในการที่จะไปตรวจตราเป็นหมาเฝ้าบ้านประเทศชาติเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องมีการเลือกอย่างสุจริตโปร่งใสไม่ยึดติดพรรคการเมืองและการเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากวิชาชีพต่างๆให้เขาเลือกโดยที่เขาบอกว่าการแนะนำตัวจะต้องจำกัดจำเขี่ยจะต้องมาวิธีนั้นวิธีนี้จะต้องไม่มีการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าการที่สามารถแนะนำตัวได้อย่างเสรีภาพนั้นน่ะมันจะทำให้คนที่มีอำนาจเงินมากกว่าก็จะทำการประชาสัมพันธ์ได้มากกว่าพ่องไงแล้วการที่พวกมึงเนี่ยมีสติกเกอร์หัวใจสีส้มเป็นออร์แกนิกขี้หมาอะไรของพวกมึงก็ตามแล้วมีเงินเยอะกว่าในการที่จะส่งเสริมคนของมึงที่ไปลงสมัครมึงก็ได้เปรียบคนอื่นเขาไงเขาจึงให้จำกัดจำเขี่ยเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ตัวเองพวกมึงเลิกควายสักทีได้ไหมเนี่ยมึงเป็นหมาป่าจนกลายเป็นมึงจนกว่าจะคือจากเป็นฝูงไฮยีน่านี่ตอนนี้จะกลายเป็นหมาอยู่จากเป็นหมาไฮยีน่าตอนนี้จะกลายเป็นควายเป็นควายส้มอยู่ละเป็นคือจะว่าควายแดงก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกควายแดงก็ไม่นับมึงเป็นญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่มึงเป็นฝูงหมาไฮยีน่ามึงจะกลายเป็นควายส้มอยู่ละเลิกสักทีนี่หัดฉลาดบ้างได้แล้วใช่ไหมหัดฉลาดบ้างได้แล้วไม่มีใครนี่กูจะฉันจะบอกพวกเธอให้นะไม่ต้องมาแขวะดร.มลิกาหรอกไม่ต้องมาแขวะเพราะกูเนี่ยไม่ลงไปให้พวกมึงเลือกหรอกมึงไม่ต้องมาแขวะดร.มลิกากูจะอยู่สวยๆนั่งอยู่บนภูดูพวกสูตีหยุมหัวกันอยู่เนี่ยแหละมึงไม่ต้องมาแขวะกูไม่ไปให้พวกมึงเลือกหรอกและขณะเดียวกันนะการฟังดร.มลิกานะไอ้พวกฝูงไฮยีน่ามึงฟังนะทั้งควายแดงควายส้มเลยการฟังดร.มลิกานั้นเป็นประโยชน์ต่อโคตรพ่อโคตรแม่มึงแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อมึงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเวลามึงถูกเลือกตั้งมาชนะอันดับ1ชนะอันดับ2มึงจะได้จัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องเป็นแค่นายกรถแห่ไงคะไอ้ควายส้มถ้าเกิดมึงไม่ฟังดร.มลิกามึงจะทำผิดกฎหมายทุกข้อแล้วมึงก็จะได้รับการยกย่องแค่แห่มึงจะได้เป็นแค่นายกรถแห่นั่นแหละต่อให้มึงเนี่ยนะชนะเลือกตั้งมาต่อให้มึงเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างมึงก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้บริหารประเทศหรอกเพราะมึงควายไงมึงโง่ไงทำผิดกฎหมายไงมึงทำในสิ่งที่กฎหมายเขาไม่ได้กำหนดไงและมึงพยายามในการที่จะแหก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 มึงจะแหกไปได้ยังไงในเมื่อคนอื่นเขาทำตามกฎหมายแล้วมึงแหกอยู่คนเดียวมึงก็ผิดแล้วมึงก็ไม่ได้บริหารชาติไงคะไอ้ควายส้มขี้เกียจด่าควายแดงกูด่าควายแดงมา17ปีกูต้องมานั่งด่าควายส้มอีกแล้วแล้วประเทศเนี่ยมันเคยมีการเลือกตั้งสมัยทักษิณนั่นแหละมึงรู้ไหมว่าระเบียบรัฐพงพาณิชย์อ่ะเคยเป็นสวมึงเคยรู้ไหมมึงเคยรู้ไหมระเบียบรัฐอ่ะซึ่งเป็นเมียของรัฐมนตรีที่ได้เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีวัฒนธรรมปัจจุบันเนี้ยระเบียบรัฐอ่ะเคยเป็นสวเธอรู้ไหมขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นผัวเขาก็รับใช้ทักษิณแล้วก็มาเป็นแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามาเป็นใครว่ามาเป็นสสลูกเขาลงสมัครสสแล้วผัวเขาเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วหลังจากนั้นผัวเขาก็ได้รับการโปรโมทจากทักษิณให้เป็นผู้ว่าแล้วก็ให้เป็นปลัดกระทรวงให้เป็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละจากนั้นปุ๊บก็ระเบียบรัฐเนี่ยเป็นสวก็มีการยกมือให้กับรัฐบาลทักษิณเพื่อที่จะส่งเสริมผัวเขาเรียกว่าสภาผัวสภาเมียเขาเรียกว่าสภาผัวเมียซึ่งลักษณะแบบเดียวกันกับเสริมศักดิ์กับระเบียบรัฐเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยทั้งสภาตอนสมัยนั้นอะ
เขาเรียกว่าสภาผัวสภาเมียสภาลูกสภาพ่อเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยได้สวเป็นสภาผัวส่วนสสเป็นเมียสวเป็นเมียสสเป็นผัวแล้วก็บางทีก็คือสสเป็นลูกสวเป็นพ่อบางทีสวเป็นแม่และสสเป็นลูกสะใภ้แบบนี้เขาเรียกว่าสภาครอบครัวและประเทศชาติเนี่ยก็จะเป็นขอแซ่อวยไงแล้วก็จะเป็นของแบบพวกระบอบเขาถึงเรียกว่าระบอบเมื่อก่อนเขาเรียกว่าระบอบทักษิณแต่ปัจจุบันถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นอีกก็จะเป็นระบอบแซ่อวยระบอบแซ่อวยแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะกลายเป็นไอ้พวกควายส้มมามีอำนาจนึกออกไหมเออแต่มันเป็นระบอบเดียวกันกับแซ่อวยเขาเรียกว่าเป็นระบอบเป็นระบอบแต่ขณะเดียวกันระบอบเดียวกันนั้นโมเดลเดียวกันนั้นน่ะมันมีไอ้พวกฝูงฮายีน่าเสื้อส้มเนี่ยเอาโมเดลนั้นมาทำพยายามจะเอาโมเดลนั้นมาทำเพราะว่าไอ้สเปรย์ตัวหัวตั้งไฮเปอร์ลูปมันเป็นเจ้าลัทธิของระบอบทักษิณตอนสมัยมันเรียนแล้วพอมันเรียนแล้วมันออกมาตอนนั้นมันก็เป็นควายแดงอยู่พักนึงตอนที่มีเหตุการณ์ปี 52-53 อ่ะไอ้เนี่ยพร้อมกับแก๊งอิตุตะต๋อมแต๋มใส่แว่นตาหนาเต๋ออ่ะอยู่หลังรถกระบะตอนที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอ่ะอี 2-3 ตัวเนี้ยอยู่หลังรถกระบะของเสื้อแดงและไปร่วมชุมนุมหลังเวทีกับเสื้อแดงอีนางแบกมันถึงบอกไงว่าพวกมึงเนี่ยจากควายแดงแปลงเป็นควายส้มจากเสื้อแดงแปลงเป็นเสื้อส้มก็แค่นั้นเองเข้าใจยังนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิธีการคิดที่ไอสเปย์ตัวหัวตั้งศึกษามาจากโมเดลระบอบทักษิณเนี่ยมันพยายามจะเอาระบอบที่ทักษิณเคยทำเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วมาทำในยุคสมัยที่มันกำลังมี powerful ว่ามีคนเลือกมันเยอะเลือกมันตั้งประมาณ153ตัวเนี่ยมีประชาชนเลือกตั้ง14ล้านเสียงเนี่ยคือกำลังพลาวเรื่องนี้อยู่ก็เลยเอาโมเดลนั้นมาแล้วมันก็ไปประกาศเลยบอกว่ามันเนี่ยซึ่งเป็นพวกก้าวหน้าก้าวถลายไปไหนดีเนี่ยเป็นคณะกุ๊กไก่เนี่ยมันจะส่งคนลงสมัครสว.มันว่าสั้นเพื่อที่จะให้คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของมันเนี่ยสภารอบหน้าพวกมันจะได้เป็นนายกคือมันจะเอาทั้งสว.จะเอาทั้งสส.เป็นของมันนี่คือโมเดลแบบเดียวกันกับเมื่อประเทศชาติชิบหายเมื่อ20ปีที่แล้วมึงลองนึกดูนะ20ปีที่แล้วประเทศชาติชิบหายจนกระทั่งบัดนี้ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วทีนี้ไอ้สเปย์ตัวหัวตั้งจะเอาโมเดลที่ชิบหายเมื่อ20ปีที่แล้วมาใช้ในปีนี้ขณะเดียวกันมึงลองนึกดูนับจากปีนี้ไปอีก20ปีข้างหน้ามึงคิดดูว่ามันจะชิบหายจนกระทั่งมึงแก่ประเทศชาตินี้จะชิบหายไปจนกระทั่งมึงแก่เลยปัจจุบันนี้ลูกคุณออกมา1ขวบอีก20ปีข้างหน้าประเทศชาติก็ชิบหายต่อเนื่องลูกคุณก็อายุ21ปีได้เวลานั้นลูกคุณก็ปฏิสนธิกับลูกชาวบ้านแล้วลูกคุณก็สร้างครอบครัวโดยที่ประเทศชาติชิบหายไปยาวนานจนกระทั่งลูกคุณมีผัวมีเมียกันเข้าใจยังเนี่ยเขาเรียกว่าสภาผัวสภาเมียมันไม่มีใครคานอำนาจใครมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเท่าไหร่แต่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่ๆมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแน่ๆและมันเป็นประโยชน์กับพวกพรรคการเมืองต่างๆที่พวกมึงมานั่งฟังอ่ะแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้กฎหมายเท่าที่ดร.มลิการู้หรอกกูคิดว่านะเพราะพวกมึงไม่ค่อยมีเวลาอ่านกันไงและขณะเดียวกันดร.มลิกากูอยู่มาตั้งแต่ขอโทษนะกูอยู่มาตลอดชีวิตกูเนี่ยในวงการข่าวเนี่ยแปลว่ากฎหมายแก้แต่ละตัวแก้แต่ละฉบับแก้ในยุคไหนสมัยไหนแก้มาตราใดบ้างเนี่ยดร.มลิกากูอยู่ในสังคมนั้นเห็นมาตลอดเลยในขณะที่พวกมึงกำลังหลับตดฟิชเชอริ่งนะควงลูกสาวชาวบ้านไปนั่งแดกโซจูอยู่เข้าใจได้ยังขณะที่บางคนนะอาศัยเครื่องบินชาวบ้านเขากลับตอนที่หัวขาสั้นคอซองอยู่ตอนปี2549เนี่ยนั่นน่ะกฎหมายก็เปลี่ยนไปแล้วอีกประมาณ3ฉบับแต่มึงยังเป็นขาสั้นคอซองอยู่แล้วมึงก็สนใจแต่นะไปแต่งลูกแต่งเมียนะไปแต่งลูกแต่งเมียดูแลลูกเมียก็ไม่รอดเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมึงชีวิตมึงกำลังต่อสู้อยู่แต่ดร.มลิกาเนี่ยเป็นกูรูและกูรู้มาทุกเรื่องแล้วระหว่างที่พวกมึงกำลังต่อสู้เนี่ยกูรู้หมดทุกเรื่องแล้วกูไม่ต้องสู้กับใคร
ข้าใจยังเพื่อพวกคุณจะได้เอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปศึกษาเพิ่มไปต่อยอดเพิ่มและเวลาคุณเนี่ยได้อำนาจมาก็ดีหรือว่าได้อำนาจประชาชนมาก็ดีหรือว่ามีบทบาทอยู่ในสภาหรืออยู่นอกสภาก็ดีหรือมีบทบาทอยู่ในรัฐบาลหรือมีบทบาทอยู่ในตรงไหนก็ดีศูนย์รวมอำนาจเนี่ยคุณยืนอยู่ตรงจุดไหนก็ดีคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่มันทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำไม่เช่นนั้นพวกมึงก็จะหูหนาตาเล่อแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ไงมึงดูไอ้เจ้าของหมู่บ้านสิไม่ได้มีใครสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกเลยนะความรู้ความสามารถก็แค่นั้นแค่ไปกู้เงินรัฐมาสร้างหมู่บ้านขายแค่ไปกู้ธนาคารอิสลามมาปั้นโครงการสร้างคอนโดขายความสามารถก็มีอยู่แค่นั้นน่ะก็ปรากฏว่ามาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เก่งไปกว่าอีหลานคุณยายเท่าไหร่นักหรอกนึกออกใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันไม่มีใครสนับสนุนแต่มีคนยกหูมาจากดูไบแค่เสียงเดียวปรากฏได้เป็นนายกเลยได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยแค่มีคนฝากแค่คนเดียวเท่านั้นเองมีได้ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกและในที่สุดก็ได้เป็นนายกเลยความจริงแล้วในวันที่จะต้องแข่งกับนายกรถแห่ในวันนั้นเนี่ยไอ้พวกอึ่งไข่สามารถที่จะเอาอีคุณหนูตุ้งติ้งขึ้นโหวตก็ได้หรือสามารถที่จะเอาอดีตอัยการที่เส้นเลือดสมองแตกนั่นขึ้นโหวตก็ได้แต่ทำไมคนที่เอาถูกเอาชื่อขึ้นโหวตจึงเป็นเศรษฐีทวีไส้ก็เพราะว่าเขามีคนโทรศัพท์มาฝากฝังโทรศัพท์ทางไกลจากดูไบโทรศัพท์มาฝากฝังด้วยเสียงออดอ้อนก็เลยตัดสินใจเอาชื่อนี้ขึ้นโหวตข่าววันนี้เนี่ยไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่ากรณีของการปรับครม.เนาะแล้วก็ส่วนกรณีของการปรับครม.ก็ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าการครม.ที่หลังการปรับมีคนลาออกซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการโปรดเกล้าแล้วปรากฏว่ามีคนลาออกเป็นครั้งแรกเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นการประจานรัฐบาลชุดนี้และเป็นการประจานศักยภาพของนายกรัฐมนตรีมากไม่ใช่เป็นการประจานคนที่ลาออกนะแต่เป็นการประจานความไม่รู้สี่รู้แปดของนายกรัฐมนตรีมากเลยคุณรู้ไหมว่าการปรับครม.เนี่ยเวลาคุณจะเอาชื่อใครเข้าใครออกเจ้าตัวเขาต้องรู้ตัวก่อนเวลาคุณจะเอาชื่อใครไปเอาชื่อใครไม่ไปเนี่ยเจ้าตัวเขาต้องรู้ตัวก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเอาชื่อใครไปเอาชื่อใครออกโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้รู้ตัวก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะเอาชื่อเนี่ยไปส่งคุณเข้าใจป่ะคือไม่รู้4รู้8อ่ะเฮ้ยการบริหารประเทศไม่ใช่เป็นการบริหารหมู่บ้านขายคอนโดนะเว้ยมึงทำตัวเป็น CEO จนเคยชินนะเนี่ยโย่งเนี่ยอิตาโย่งเนี่ยฮะใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไปสร้างราคาใหม่ให้เป็นคำกับทุกฝ่ายเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่มาเสริมและจะควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมน้ำมันไฟฟ้าแก๊สลดทันทีมึงจะลดกี่โมง7เดือนผ่านไปจนปรับครม.แล้วรอบนึงมึงจะลดกี่โมงน้ำมันไฟฟ้าแก๊สลดกี่โมงโอ้โหอีตอนพูดดีหน้าตาขึงขังจริงจังชิบหายเลยผ่านไป7เดือนไอความขึงขังจริงจังเหล่านั้นหายไปกับสายลมเลยเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นภาระประชาชนเช่นทำตัวเป็นนายประชาชนรีดไถประชาชนจะไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันจะจัดการกับข้าราชการที่เป็นภาระของประชาชนยังไงดร.มาริกาช่วยจัดการให้ทีได้ไหมคะท่าน
บอกมาเลยดร.มลิกาช่วยจัดการให้หน่อยเถอะใครที่เป็นภาระของประชาชนดร.มลิกาไอคนที่ใช้งบประมาณหลวงมีอยู่2คนโคตรเป็นภาระของประชาชนเลยเป็นข้าราชการการเมืองก็เป็นข้าราชการเหมือนกันเพราะว่ากินเงินเดือนหลวงอ่ะแล้วก็ใช้งบประมาณหลวงใครครับดร.มลิกาได้ข่าวว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศกูเนี่ยแหละโคตรเป็นภาระเลยไอ้พวกที่แบบเหมาเครื่องบิน50ล้านไปขายผ้าขาวม้าผืนละ30บาทแล้วก็ขายไม่ได้สักผืนนึงอ่ะนั่นแหละโคตรเป็นภาระประชาชนเลยแล้วก็ใช้งบประมาณชิบหายเลยแล้วมีอีกคนนึงโคตรเป็นภาระเลยใครวะดร.มลิกาเดี๋ยวจัดการให้ไอ้คนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปอ่ะใครล่ะคนที่กำลังเอางบประมาณของภาษีประชาชน50ล้านไปฝึกงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำประเทศอ่ะฮะฝึกงานเพื่อเป็นผู้นำประเทศฝึกงานโดยใช้เงินภาษีประชาชนภาษีประชาชนเท่าไหร่ 5,000 ล้านภายใต้โครงการอะไรซอฟต์พาวเวอร์ปรากฏว่าก็มึงมาเฉลยตั้งให้มันเป็นประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นั่นน่ะระเบิดระเบ้อนั่นน่ะเออนั่นแหละมึงจะขายผ้าขาวม้าได้ยังไงกันปรากฏว่ามึงเอาไปพันคอสักทีนึงมึงเอาผ้าขาวม้าไปพันคอพันไปพันมาปุ๊บมึงก็ขายไม่ออกจากนั้นปุ๊บมึงก็เอาผ้าขาวม้ามาให้ผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์พันหัวพันนมผู้นำเอาผ้าพันคอไปพันนมเอาผ้าขาวม้าไปพันคอส่วนพิธีกรเอาผ้าขาวม้ามาพันนมทีนี้มึงคิดว่าที่ไหนเขาจะซื้อ ที่ไหนเขาจะซื้อก่อนที่ไหนเขาจะซื้อวะแล้วเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์อะไรแต่งหลุยเต็มตัว80กว่าล้านเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์แต่ห่มหลุยเต็มตัวทั้งพ่อทั้งลูกเลยประธานซอฟต์พาวเวอร์ใช้งบ 5,000 ล้านถ้าเกิดมึงจะเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ความละมุนอ่อนนุ่มสิ่งแรกที่มึงต้องทำสิ่งแรกที่ต้องทำคือเลิกห่มหลุยอันนั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่มึงต้องทำอยู่แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเอาเงินภาษีประชาชนที่2รัฐบาลโกงไปอ่ะคืนไปที่กระทรวงการคลังให้หมดเพราะว่าก่อนที่มึงจะใช้งบประมาณรัฐรอบต่อไปเอางบประมาณที่คดีต่างๆที่เกิดการคอร์รัปชันไปก่อนหน้านี้2รัฐบาลเนี่ยเอาคืนกระทรวงการคลังเสียก่อนไม่ว่าจะเป็น 40,000 ล้าน 50,000 ล้าน 700,000 ล้าน 300,000 ล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่เอาไปคืนก่อนก่อนที่จะใช้เงินหลวงต่อเนี่ยเอาเงินที่เคยคอร์รัปชันไปเนี่ยมาคืนก่อนแล้วก็การไม่คอร์รัปชันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็การไม่โกงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็การสุจริตโปร่งใสเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็การมีธรรมาภิบาลบริหารอำนาจเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็การที่ไม่ทุจริตคดโกงโดยผ่านนโยบายการไม่ใช้ประชานิยมนั่นคือเป็นการซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งโดยสรุปคือการเป็นคนดีอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ลอกข้อสอบเขามาเนี่ยมันไม่สามารถในการที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะไปชาติไหนไปขุมไหนเขาก็ขุดคือการไม่สุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์การทุจริตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ไงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจให้ไปถามใครอยากไปถามวาซีนีถามใครนะไปถามวาซีนีอ่ะถ้าไม่เข้าใจให้ไปถามวาซินีแล้วก็ไปถามป้าแหววไปถามป้าแหวว
แล้วก็ไปถามน้อยนาแล้วก็ไปถามใครอีกวะเนเน่ไปถามคุณเนเน่และการไม่ซื้อเครื่องบินก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งยังไงนะการไม่ทำให้การบินไทยเจ๊งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าการบินไทยจะเจ๊งอีกรอบนึงก็เป็นเพราะว่าพ่องไปซื้อเครื่องบินอีกหลายลำเนี่ยแหละหลังจากที่เคยซื้อไปแล้วหลายลำแล้วก็เอามาจอดทิ้งไว้อะตอนนี้ถ้าเกิดมึงซื้ออีกประมาณ 7-8 ลำทีนี้มึงก็เป็นการคอร์รัปชันอีกละโซแวลอีกละเพราะฉะนั้นการที่การบินไทยเจ๊งก็จะเป็นตรงข้ามกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นการที่การบินไทยสามารถที่จะไปได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวัสดีค่ะแชมเปญหรือไวน์แดงหรือไวน์ขาวดีคะทำไมอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์การบินไทยคือแอร์โฮสเตสอายุเยอะๆอ่ะเขาจะต้องชั่วโมงบินแอร์โฮสเตสการบินไทยอ่ะเขาจะต้องใช้แอร์ที่มีประสบการณ์เยอะๆหน้าสวยๆแต่ประสบการณ์เยอะๆซึ่งคนที่หน้าสวยและประสบการณ์เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ แล้วเขาก็จะอยู่สายการบินที่จะต้องอยู่สายการบินใหญ่ๆอ่ะอย่างเช่นกรุงเทพลอนดอนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือกรุงเทพนิวยอร์กหรือไม่ก็คือกรุงเทพอะไรเงี้ยคือแบบอยู่สายการบินใหญ่ๆอ่ะ กรุงเทพเจแปนกรุงเทพโอซิกอ่ะหรือกรุงเทพแบบสายการบินใหญ่ๆจะมีแอร์สวยๆแล้วก็ประสบการณ์เยอะๆอยู่คอยบริการแล้วถ้าเกิดใครที่มีตั๋วแบบFirst class ตัว First class คือแบบประเภทแบบว่านั่งอยู่โซนหัวเครื่องบินประมาณ4คนน่ะ First class โซนหัวเครื่องบินนั่งได้ประมาณ4คนหรือ6คนประมาณเนี้ยนะคือนอนไปเลยอ่ะ First class ซึ่ง Air Hostess จะบอกว่า Air กี ขอโทษครับพี่ Air Hostess ก็จะเดินมาถามบอกว่าจะรับอะไรดีก่อนไหมคะมีแชมเปญ and red wine and white wine and oranges and น้ำเปล่าก็จะถามว่ามึงจะเอาอะไรจะเอาอะไรดีคะคือแอร์โฮสเตสที่เป็นแอร์การบินไทยอ่ะคือซอฟต์พาวเวอร์มากๆคือขายความเป็นไทยผ่านแอร์โฮสเตสได้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากๆคือพวกพี่ๆแกจะมีประสบการณ์ความเป็นแบบนะที่ออคอฟฟี่มันจะมาทีคอที่ออคอฟฟี่อะไรล่ะเพราะว่าเพิ่งจะขึ้นเครื่องบินไปต้องหลับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนหลับต้องแชมเปญก่อนจะมาทีออคอฟฟี่อะไรล่ะกินคอฟฟี่ทีนี้ก็ยาวเลยทีนี้ก็ไม่ได้หลับพอดี11ชั่วโมงนั่งยาวๆ 8-9 ชั่วโมง11ชั่วโมงกินแชมเปญทั้งนั้นแหละค่ะจะมาทีออคอฟฟี่ทำไมล่ะคะไม่มีน้ำเปล่าค่ะแล้วจะเป็นเพราะฉะนั้นอะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอะมันผ่านการบินไทยและผ่านแอร์การบินไทยผ่านพนักงานการบินไทยมายาวนานหลายศตวรรษละหลายทศวรรษละใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคืออันนี้ฉันคิดในใจนะไม่รู้ว่าเป็นสูตรเขาหรือเปล่านะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าแอร์จะต้องดูแลผู้โดยสารเฟิร์สคลาสเนี่ยทีนี้มึงต้องมอมเหล้าไปเลยแล้วก็ให้มันหลับไปเลย
หลักยาวแล้วก็จะไม่เรียกอีกเลยตลอดทริปไม่งั้น11ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะเรียกอยู่นั่นน่ะเอานั่นมากินเอานี่มากินเอาถั่วมาเอาอัลมอนด์มาเอาคาเวียมาเอานั่นมาเอานี่มาคือแบบต้องเสิร์ฟอยู่นั่นแหละทีนี้มันจะปิดจ๊อบเสิร์ฟเลยถ้าเกิดว่าเราให้กินแชมเปญไปเลยจบๆหลับดีกว่าเมาแล้วหลับเมาไม่ขับเบียร์ไม่ควรกินขึ้นเครื่องบินไม่ควรจะกินเบียร์ทำไมอ่ะเหม็นมันเหม็นแล้วมันเหม็นแล้วมันก็ถูกไปไม่ได้อย่าไปกินเบียร์นั่งตั้ง11ชั่วโมงนั่งตั้ง 8-9 ชั่วโมงเธอจะไปนั่งกินเบียร์แล้วก็หลับได้ยังไงกันวิสกี้โอ้ยได้ข่าวอีกแล้วได้ข่าวอีกแล้วคาเวียร์ไหนก่อนมาว่าคาเวียร์คนเดียวอะไรก่อนคาเวียร์ไหนก่อนคาเวียร์ไหนก่อนคาเวียร์ไหนก่อนเธอฉันจะบอกผู้เธอให้นะคือถ้าเกิดเธอขึ้นข้างเครื่องบินเนี่ยโอเคไข่ปลาคาเวียร์เป็นสิ่งที่เธอจะต้องกินที่สุดแต่จริงๆแล้วฉันจะบอกเลยว่ามันไม่ได้อร่อยคือมันอาจจะแพงแต่จริงๆหายากแพงหากินยากแต่ว่ามันไม่ได้อร่อยนะไข่ปลาคาเวียร์ของคาเวียร์ไข่ปลาคาเวียร์มันมีในชั้นเฟิร์สคลาสแหละมีคาเวียร์แต่มันไม่ได้อร่อยลองมาแล้วมันไม่ได้อร่อยหรอกก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นไม้ก็เคยสัญญาว่าจะมาแต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นนั้นถ้าเธอข้างใจเมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตมาอัศนีวสันต์เธอรู้ไหมว่าอัศนีวสันต์ตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะให้ทายพวกคุณโตมากับเพลงอัศนีวสันต์เนี่ยถามหน่อยอายุเท่าไหร่ไม่ได้ถามอายุเธอนะฉันถามอายุนักร้องอะเท่าไหร่อายุนักร้องอะคนอายุ72บ้าอะไรว่ายังลีดกีตาร์ยืนอยู่4ชั่วโมงได้ยังไงก่อนตัง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 กลุ้มใจกลุ้มใจไม่มีลาลิงกลุ้มใจเจ๋งๆลาลิงไปไหนรุ่นเดียวกับพี่เบิร์ดบ้าเลยพี่เบิร์ดเด็กกว่า2คนเนี่ยทะลุกว่าพี่เบิร์ดอีกแก่กว่านั่นกูเจิงอ๋อกูเจิงเหรอโอ้โหแล้วอีเจก็ได้บัตรหน้าเวทีทีนี้กูก็นึกว่าไอ้บัตรหน้าเวทีไม่น่าจะมีใครซื้อเนาะปรากฏว่าเราก็ได้บัตรหน้าเวทีแล้วก็ไปยืนหน้าเวทีกะว่าปุ๊บจะเต้นแบบเหมือนคอนเสิร์ตอะเหมือนเต้นคอนเสิร์ตฟังกี้อะเหมือนเต้นคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นอนเหมือนเราไปเต้นซาลาเบล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กะเต้นเต็มที่หน้าเวทีอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นพวกแบบหน้าเวทีไงเราชอบหน้าเวทีปรากฏไปถึงปุ๊บโอ้โหอีป้าข้างหน้าอีป้าข้างหลังอีผัวของอีป้าผัวของอีป้าด้านซ้ายอีป้าด้านซ้ายอีป้าด้านขวาอีป้าด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีผัวอีป้าอีก 3-4 คนยืนอยู่ข้างบนยืนอยู่ปุ๊บแล้วกูก็ต้องยืนอย่างเงี้ยแล้วก็เบียดอ่ะเต้นไม่ได้อ่ะเต้นไม่ได้ต้องเต้นอย่างเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยแต่มาปุ๊บตึง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 เต้นอย่างเงี้ยได้แค่ขยับตรงเนี้ยได้ดึง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 อย่างเงี้ยดึง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 โอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เลยแล้วฉันเห็นเมียเสียหนูเต็มเมียเสียหนูว่ามีเสียหนูยายคุณจ๋ายายคุณจ๋าอยู่ตรงกลางเลยอ่ะได้ยายคุณจ๋าอยู่เป็นตัวอยู่ตรงกลางแล้วก็ลูกเสียหนูก็เป็นตัวอยู่ตรงกลางเลยฉันเห็นแต่อีเจ้นี่อยู่หน้าเวทีกูนึกว่ากูจะVIP กว่าใครเพื่อนหน้าเวทีต้อง VIP กว่าใครเพื่อนโอ้โหเมื่อยขามาก
แล้วก็ขยับไม่ได้เพราะว่าอีป้าป้าทั้งหลายไปนั่งอยู่หน้าเวทีกันหมดยืนอยู่หน้าเวทีกันเต็มไปหมดเลยนี่อายุเท่าไหร่กันแล้วพวกเธอไปยืนขาแข็งอยู่หน้าเวทีตั้ง 3-4 ชั่วโมงโอ๊ยตาย